้าสู่เซสชันที่2อ่ะนะครับเดี๋ยวก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญดร.ชันวิทย์นะครับก็มาพูดถึงนะครับแล้วก็แนวโน้มเกี่ยวกับตัว AI นะครับสำหรับการที่ทำเป็น business innovation เนี่ยจะมีรูปแบบมีเทรนอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวดร.ชันวิทย์คงจะมาเล่าเรื่องราวนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นเซสชันนี้ครับทางดร.ชันวิทย์ก็มาเป็น lead ที่จะfacilitate เกี่ยวกับเรื่องของตัว AI แล้วก็เชิญบริษัทมาสักตอนนั้น 4-5 บริษัทมั้งมานั่งคุยกันว่าเทรนด์แล้วก็แนวโน้มที่ thematic innovation ที่สำนักงานพอที่จะส่งเสริมและสนับสนุนได้เนี่ยควรจะเป็นโครงการลักษณะไหนโครงการเรื่องการแพทย์ไหมโครงการเรื่องประกันไหมหรือโครงการเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้ครับเราก็มีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ทางให้ทางดร.ชันวิทย์ช่วยเล่าแล้วอธิบายต่อไปอีกทีนะครับขอเรียนเชิญเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณ NAA นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะฮะนะหลายคนอาจจะเคยเจอกันอยู่บ้างนะเป็นเพื่อนกันทีนี้ผมเนี่ยนะฮะชื่อชันวิทย์แล้วก็ปัจจุบันก็ทำบริษัทส่วนตัวนะครับทางด้าน AI เทคโนโลยีแล้วก็มาพัวพันกับ NAA พอสมควรเนื่องจากเรามีคอมมูนิตี้ที่เป็นเกี่ยวกับ AI ก็เลยมาช่วยกันด้วยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมอยากจะรู้จักหลายๆท่านที่มาจากเอาเป็นว่ามาจากเซกเตอร์ไหนเพราะว่าข้อมูลที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะได้เราก็อธิบายให้มันตรงประเด็นมากขึ้นนะครับผมรู้จักพี่ด้านหน้านี่มาจากทางด้านอีชูแลนด์ใช่ไหมกลับไปแล้วบางท่านใช่ไหมพี่มาจากด้านไหนครับผมอ๋อสาขายาเหรอฮะเป็นเอกชนนะครับกำไรดีนะครับยานะฮะใช่ไหมโอเคผมพี่มาจากอุตสาหกรรมไหนฮะอุตสาหกรรมมะพร้าวค่ะมะพร้าวเป็นเกษตรฟู้ดเนี่ยครับของพี่ครับบริษัทเกี่ยวกับพวกคอน sumer product ฮะอ๋อคอน sumer product เป็นรีเทลอย่างเงี้ยครับพี่เป็นรีเทลด้วยโฮเซลรีเทลฮะรีเทลด้วยเหรอครับได้ครับจริงๆไม่ต้องห้างสรรพสินค้าครับอะไรนะห้างสรรพสินค้าอ๋อเหรอฮะเซ็นทรัลอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดพอดีใช่ไหมฮะอยู่เดอะมอลล์ครับอ๋อเดอะมอลล์คู่แข่งมานะครับนะจ๊ะโอเคละมาด้วยกันมาด้วยกันนะครับผมนะพี่นะมาจากไปรษณีย์ไปรษณีย์ประเทศไทยนี่ผมรักไปรษณีย์มากใช้ประจำเลยนะครับเป็นลูกค้าประจำครับเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะกำลังดูอยู่กำลังเป็นสตาร์ทอัพเป็นสตาร์ทอัพโอเคนะครับนะครับเกษตรครับกล้วยกล้วยนะพี่นะกล้วยดีดีดีผมไม่น่าเชื่อพี่กล้วยพี่มาฟังทั้งเทคโนโลยีขนาดนี้เลยนะฮะเกษตรคือกำลังเขียนโครงการเรื่องกล้วยครบวงจรนะฮะเราก็เลยอยากรู้เรื่องอินโนเวชันเพิ่มเข้ามาโอเคผมจะได้ไปหาอะไรมาช่วยพี่ได้พอเข้าใจแล้วฮะนะฮะนี่เป็น NAA ค่ะเป็น NAA อ๋อโอเคนะพี่ด้านหลังนะฮะมาจากโลจิสติกครับโลจิสติกนะครับเป็นบริษัทใช่ไหมครับเป็นพรไวเดอร์ครับพรไวเดอร์นะครับโลจิสติกเหมือนกันครับที่จอดรถโลจิสติกได้เดี๋ยวตอนช่วงเบรกช่วงทานข้าวเดี๋ยวรู้จักชื่อกันอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้แค่อยากรู้อุตสาหกรรมเฉยๆนะครับนะฮะใครไม่อยากบอกชื่อบอกนามสมมุติก็ได้นะครับนะฮะค่ะเป็นคอนซัลท์ด้านเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเกี่ยวกับการโจทย์สิทธิบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับผมจาก CPF ครับมาจากอาหารสำเร็จรูปครับผมครับครับCPF นี่บริษัทใหญ่โตนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น Pet Food International Pet Food แล้วครับครับได้ครับขอพี่ครับสวัสดีครับผมมาในนามนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยครับมาสายท่องเที่ยวแล้วก็จริงๆทำโรงแรมด้วยทำท่องเที่ยวแล้วก็ทำสตาร์ทอัพอยู่สองสามตัวครับแล้วก็มากับน้องแบงค์จริงๆมาด้วยกันนะครับทำแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพด้วยกันครับครบแล้วเนาะพี่ครับเดี๋ยวพี่ละครับมาจากอุตสาหกรรมที่ด้านประกันภัยนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมreinsuranceครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่บอกอุตสาหกรรมแล้วผมรู้สึกว่าสัมมนานี้ต่อให้คนอาจจะน้อยเป็นสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีความสนใจเยอะเลยนะตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาผมบรรยายไปเนี่ยถามได้เลยนะในระหว่างผมบรรยายก็สามารถถามได้จบแล้วก็ถามได้นะฮะเที่ยงก็ถามได้ก่อนกลับบ้านก็ถามได้นะครับถามได้ตลอดเลยถ้าอันไหนตอบไม่ได้ก็จะพยายามไม่ตอบนะครับทีนี้ AI นะครับสำหรับBusiness Innovation หลายท่านในที่นี้มีใครไม่รู้จัก AI บ้างมีไหมครับมีไหมฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเคยได้ยินมาบ้างใช่ไหมครับนะครับนะพอดีเป็นผู้ใหญ่เลยเล่นมากไม่ได้นะถ้าเป็นเด็กๆผมจะบอกว่ารู้จัก Illustrator ไหมฮะ Adobe นะไม่ใช่นั่นมันไว้ดีไซน์ใช่ไหมฮะอันนี้คือ artificial intelligence เป็นปัญญาประดิษฐ์นะออกแบบซอฟต์แวร์ให้กับนะครับคอมพิวเตอร์ให้มันฉลาดขึ้นนะผมเองนี่นะฮะเมื่อก่อนก็เคยเป็นนักวิชาการนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ประกอบการแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอธิบายให้มันลึกซึ้งในเชิงวิชาการนะครับแต่ให้ทุกท่านได้เห็นภาพของเทคโนโลยีแล้วก็ให้รู้ว่าเอาไปใช้อย่างไรอย่างนี้ดีไหมฮะ
นะฮะแล้วก็นะตอนนี้มาทำบริษัทนะฮะเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของบริษัทไซแนปนะครับแล้วก็เคยเป็นอาจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็คือจริงดร.จอนย่าวิทยากรท่านที่แล้วเป็น External Committee ผมเมื่อก่อนผมเรียนที่ AIT แล้วก็นะฮะท่านมาเป็น External เมื่อก่อนเนี่ยใช่มั้ยว่ามันไม่มีคำว่า Data Science นะมันไม่มีคำว่า Data Science AI เนี่ยผมใช้ Apply สมัยก่อนที่ผมเรียนนะแต่เชื่อไหมว่าพอวันนี้ Data Science มาผมกลับย้อนไปปั๊บเฮ้ยสมัยก่อนเราทำ Modeling Data นะข้อมูลเกี่ยวกับตลาดไฟฟ้านะเฮ้ยมันคือโมเดลลิ่งของ data science เลยนะแต่วันนั้นมันไม่มีการพูดถึงแล้วก็เมื่อ10ปีที่แล้วนะจริงๆผมจบมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เลยมาช่วยงานสังคมหรือว่าแบ่งปันกับคอมมูนิตี้ในบ้านเราสร้างคอมมูนิตี้ชื่อว่า Bangkok AI ขึ้นมานะครับแล้วก็จัดสัมมนาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะลิงก์นะครับกับ global community อันนี้ผมไปจัดที่ Google นะครับว่าคนมา100กว่าคนนะครับนะครั้งที่แล้วก็จัดที่ Rise นะ AI in Detail ก็คนมา100กว่าคนนะฮะเราลิงก์กับนะครับ community ทั่วโลกนะครับก็เนี่ยผมก็ทำให้ประเทศไทย8เปื้อนเป็นสีแดงนะครับคือมีเป็นประเทศที่มีคนทำ AI อยู่นะอันนี้คือแผนที่โลกของ City AI นะ40กว่าประเทศนะในกลุ่มเราก็มีอยู่ประมาณ10กว่าบริษัทนะฮะมีคนตามอยู่หลายร้อยคนนะที่เป็น community เรานะครับก็ลิงก์กับหลาย community นะทั้งในสหรัฐนะฮะแล้วก็ในยุโรปนะครับนะก็เป็นตัวแทนขึ้นมาด้วยนะนะไซแนปถามว่าเอ๊ะทำไมผมเป็นอาจารย์เมื่อก่อนแล้วอยู่ๆแล้วไม่ต้องไปเปิดบริษัทเพื่ออะไรนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะครับมีความจำเป็นสำคัญข้อเดียวคือต้องย้ายนะฮะคือพอดีย้ายไปทำภารกิจสำคัญคือไปอยู่กับภรรยาที่เชียงใหม่นะครับก็เลยนะพอดีจังหวะนั้นนะผมไปบรรยายเรื่อง AI นะแล้วก็ไปเจอคนที่รู้สึกว่าเขาอยากจะสร้างเทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมานะร่วมกับเราแล้วก็เลยก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะอยากให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีนะครับต่อให้เราจะแข่งขันกับอาลีบาบานะได้ลำบากก็ตามนะครับแต่ก็จะพยายามนะทำเทคโนโลยีขึ้นมาให้เราได้ใช้นะผมทำสมศรีขึ้นมาเป็น AI นะครับสำหรับธุรกิจนะครับสมศรีทำอะไรได้นะแต่ก่อนว่าทำอะไรได้นะเดี๋ยวผมไม่ได้เล่าเยอะแต่บางคนจะถามว่าทำไมต้องสมศรีใช่ไหมบางคนชื่อเยอะแยะนะไอเนี่ยของ Amazon ก็อะไรอะไรนะ Alexa ใช่ไหมเวลาผมเมื่อก่อนผมไปคุย AI กับทางบริษัทเนี่ยนะเขานึกไม่ออกไงว่าไอตัว AI มันคืออะไรนะนึกไม่ออกไอ AI มันคือหุ่นยนต์หรือเปล่านะผมก็เลยบอกโอเคถ้างั้นรู้จัก Siri มั้ยนะออกบอกรู้จักนะถ้าเกิดใคร IT เนี่ยก็จะรู้จัก IBM Watson ใช่มั้ยบอกโอเคถ้างั้นเนี่ยไอ AI ผมเนี่ยชื่อสมศรีนะเป็นของคนไทยนะเราทำเองนะกราวอัพขึ้นมามีความสามารถเรื่องภาษาไทยนะเรื่องภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้นเป็นตัวเป็นตนนะแล้วผมก็เอาสมศรีไปขายหากินอยู่ทุกวันนี้นะครับนะก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมเราถึงใช้ชื่อหลายคนคงรู้จักหนังตอนปี2535ใช่ไหมเคยดูไหมฮะเคยดูรุ่นนี้ต้องเคยดูอยู่แล้วแหละนะเคยต้องพาแฟนไปดูบ้างแหละยุ่งได้นะใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าผมอยากจะทำอะไรให้มันเป็นของคนไทยนะนั้นเป็นหนังเกี่ยวกับโรบอทตัวแรกนะของคนไทยมาเข้าเรื่องกันนะถ้าผมพูดเร็วไปเดี๋ยวผมจะพยายามผ่อนๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเป็นคนพูดเร็วมากนะแล้วก็ให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็มีคำถามถามได้เลยนะฮะทีนี้อันนี้คือให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วบริษัททั่วโลกนะครับเขาใช้ apply AI หมดแล้วนะบางบริษัทถึงมี lab research AI เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็ทำกันเป็น10ปีแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะคุยให้ฟังด้วยว่า AI กับ machine learning เนี่ยมันต่างกันยังไงด้วยนะครับทีนี้ลองดูบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำกันหนักๆนะ Amazon Google Netflix นะฮะดูนะ Uber นะครับผมนะฮะ Fitbit รู้จักใช่ไหมส่วนใหญ่จะรู้จักหมดเลยใช่ไหมพวกนี้แล้วก็เป็นดิจิตอลคอมพานีที่ทำพวกนี้โดยเฉพาะนะแต่ความท้าทายคือถ้าเกิดพวกเราเป็นบริษัทเก่าๆแล้วเนี่ยบริษัทที่แบบโอเคอาจจะไม่ได้มาเป็นดิจิตอลเกิดมาแล้วเป็นดิจิตอลเลยเนี่ยเราจะทำยังไงจะปรับยังไงด้วยนะหลายคนรู้จักไหมฮะ Obama campaigning ตอนนี้เนี่ยไม่ดังแล้วตอนนี้คือต้องเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวเรื่อง machine learning ดังเลยใช่ไหมที่รู้จักใช่ไหม Cambridge Analytica รู้จักใช่ไหมครับบริษัทนี้เขาดังอยู่แล้วแต่พอมีข่าวล่วงมาเรายิ่งรู้จักเลยใช่ไหมก็เขาก็เอา data ไปวิเคราะห์ไงใช่ไหมเราจะโปรโมทยังไงให้ชนะทีนี้ก็ทุกอุตสาหกรรมนะครับเขาใช้ data มาวิเคราะห์นะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า machine learning นะมาทำงานด้วยนะฮะอันนี้ผมเลยบอกว่าหลายๆคนในที่นี้ก็แต่ละอินดัสทรีเนี่ยมีคงจะมีองค์ความรู้อยู่แหละนะครับว่าจริงแล้วไอ้ที่เราทำอยู่มันคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้องค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยนะครับมันก็มาจากมนุษย์นะครับใช่ไหมฮะมันมาจากคนนี่แหละที่คิดขึ้นมาถูกไหม
เทคโนโลยีมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเกิดจากสมองของมนุษย์นะมันเลยเป็นที่ไปที่มาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้สมองของมนุษย์เนี่ยนะฮะเราสามารถสร้างนะครับสมองเทียมขึ้นมาหรือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า artificial intelligence เนี่ยนะครับหรือว่า AI ขึ้นมาได้นะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยนะมันดีไซน์หรือมันออกแบบมาเรียนแบบความสามารถของมนุษย์นะนะจริงๆแล้วมนุษย์เราฉลาดมากมายไอ้ที่มีคำถามว่าไอ้ตกลงแล้วเดี๋ยว AI ชนะคนหรือคนจะชนะ AI นะถ้าผมถ้าถามมาร์กก็จะมาร์กซักเบิร์กก็ตอบอย่างใช่มั้ยฮะอีลอนมาร์กก็จะแบบโอเคอะไรนะกลัวอีลอนมาร์กก็จะกลัวใช่มั้ยถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าผมไม่กลัวนะถ้าคนที่ยังคงเรียนรู้อ่ะคนที่ยังคงพัฒนาตนเองอ่ะผมว่ายังไง AI มันไม่ทันน่ะเพราะคนจริงๆมันสามารถพัฒนาไปได้มันไม่รู้จะไปยังไงด้วยนะฮะอนาคตคนนะแต่ถ้าคนไหนที่หยุดพัฒนานะผมว่า AI ก็ชนะแน่นอนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เราทำไอ้สมองหรือว่า AI ปัญญาประดิษฐ์เนี้ยมาแทนมาเรียนแบบความสามารถความฉลาดของมนุษย์ในหลายๆด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้ฮะการให้เหตุผลลอจิกต่างๆนะครับ AI มันตัดใจได้ดีกว่าคนด้วยฮะไม่มีอารมณ์มาถูกไหมครับนะฮะเรียนรู้นะครับ AI สามารถอ่านข้อมูลแบบเยอะมากมายเรียนรู้นะครับนะจับประเด็นนะสรุปอะไรมาได้เยอะแยะเลยนะ AI เรียนรู้ได้นะทุกวันนี้นะรับรู้นะครับเข้าใจนะฮะเนี่ยนะเรารู้ว่าสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ AI ก็ทำได้นะเรียนแบบได้นะครับนะแก้ปัญหา problem solving นะครับความฉลาดทางด้านปัญญานะครับวันนี้ AI ก็คุยได้ทุกภาษาอนาคตใครไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับมีปัญหาเดียวคือพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องนะ AI ก็แปลไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับผมนะอนาคตเราก็พูดแบบเนี้ยมันก็จะแบบโหแปลงได้เลยนะแปลงเป็นเรียลไทม์เป็นอะไรได้เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษมีปัญหาเรื่องความคิดอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องความคิดยังไงให้มันชนะ AI อ่ะให้มันชนะไอ้พวกซอฟต์แวร์พวกสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้คือความท้าทายนะครับอันนี้คือไอเดียของว่าปัญญามันเป็นแบบนี้แล้วก็เลยทำไอ้ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเรียนแบบนะลักษณะนี้ขึ้นมาบางทีเราได้ยินคำว่า machine learning นะครับ deep learning AI บางดูในข่าวใช่ไหมเราจะได้ยินไอ้คำพวกนี้เยอะมากเลยผมจะเล่าให้ฟังAI จริงๆเป็นภาพใหญ่เลยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราว่าที่เราประดิษฐ์สิ่งที่มันเรียนแบบสมองมนุษย์หรือว่าความฉลาดเทียมขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้เรียกว่า AI ทั้งหมดแต่ที่ข้างในของมันเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยหลายๆกลุ่มนะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีหลายๆกลุ่มของมันนะแคตตากรีอย่างเช่น machine learning เคยได้ยินไหมฮะนะครับexpert system นี่ก็เก่าพอสมควรละ swarm intelligence นะครับพวกนี้ agent intelligent agent นั่นหมายว่าคือจริงๆแล้ว AI มันเยอะมันมีหลายกลุ่มของมันแต่จริงๆแล้วแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ใช้ทุกวันนี้ 80% เป็น machine learning machine learning คืออะไรคือการเรียนรู้ข้อมูลนะครับที่ให้ทำซอฟต์แวร์ให้มันเรียนรู้ได้เดี๋ยวผมมีคอนเซปต์อธิบายนิดหน่อยนะส่วนพวกนี้ก็คือแบบตั้งลอจิกนะเรียนแบบความรู้ของมนุษย์นะครับ expert system นะครับนะการอันนี้จริงๆผมทำรีเสิร์ชเรื่องนี้มานะก็มันก็คือการหาจุด optimization จุดที่เหมาะสมนู่นนี่นั่นการสร้างโรบอทหรือการทำเอเจนต์อะไรบางอย่างให้มันฉลาดแทนคนขึ้นมาก็เป็นมัลติเอเจนต์เป็น intelligent agent เดี๋ยวผมคุยเรื่อง machine learning ดีกว่าเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้มันใช้เยอะมากจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากและในวันนี้ที่ใช้ machine learning กันในเชิง business นะครับผมนะฮะยกตัวอย่างนี้นะครับคอนเซปต์ของมันดีกว่านะเอาแบบง่ายเลยนะครับปกติคอร์สพวกนี้ผมเก็บตังค์นะฮะวันนี้ผมสอนคุยฟรีดีไหมฮะดีไหมนะฮะตั้งใจนะบอกเก็บตังค์ตั้งใจเพราะส่วนใหญ่นะคนไทยชอบจ่ายตังค์คนไทยนี่เป็นประเทศที่ดีมากต้องเรียนคอร์สต้องจ่ายตังค์ถึงจะตั้งใจเรียนใช่ไหมบางทีเราไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยมันไม่ค่อยสนใจนะแซวเล่นนะฮะทีนี้ถ้าผมบอกว่าถ้าเราจะแยกนะครับกล้วยกับส้มออกนะฮะถ้าเราจะแยกกล้วยกับส้มถ้าเรามองออกไหมรู้ไหมต่อให้กล้วยมันแบบบิดเบี้ยวนิดหน่อยออกแนวกลมๆนิดหน่อยคิดว่าเราแยกออกไหมออกใช่ไหมต่อให้ส้มมันแบบไม่ใช่สีส้มอ่ะอาจจะเป็นสีเหลืองแล้วแบบโดนทับมาแบนๆนิดหน่อยคิดว่าเราแยกออกไหมเราแยกออกถูกไหมแต่คิดว่าคอมพิวเตอร์แยกออกไหมเมื่อก่อนนะถ้าแยกแบบนี้นะฮะเราต้องเขียนโค้ดเขาเรียกว่าฮาร์ดโค้ดโปรแกรมเข้าไปวันนั้นผมบรรยายเรื่องนี้นะมีคนนั่งหน้าตั้งใจจดมากเลยจดจะจดโค้ดผมบอกว่าพี่อย่าเพิ่งจดมันไม่ใช่โค้ดจริงพี่นะไม่ได้จดไปทำไมนะครับผมเอามาให้ดูเฉยๆว่าจริงถ้าจะเขียนลอจิกต้องแบบโหเป็นร้อยบรรทัดนะครับที่จะดักสายดักขวาถ้ากลมขนาดนี้สัดส่วนของนะครับระยะความยาวของกว้างกี่เท่าก็คือส้มเนื้อไหมเขียนลอจิกดักกันหน้าดูแต่ถ้าเกิดเป็น machine learning มันจะทำอะไรให้มัน simple นั้นเยอะมากนะ simple เยอะกว่านั้นคือ
ผมเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์1ชุดนั่นแหละซอฟต์แวร์นะจริง AI มันคือซอฟต์แวร์นะฮะแต่มันไปติดตั้งอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะมีกลไกของมันกันอีกเรื่องนึงแต่มันคือสมองคือซอฟต์แวร์ถ้าผมมีซอฟต์แวร์1ชุดนะแล้วซอฟต์แวร์ผมเนี่ยหน้าที่ของเราคือเอาตัวอย่างกล้วยน่ะหลายๆแบบสัก100แบบก็ได้พี่ทำกล้วยพอดีใช่มั้ยฮะเอาตัวอย่างกล้วยน่ะหลายๆแบบเนี่ยนะมาใส่ให้มันเอากล้วยแบบที่1กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมใส่เข้าไปกล้วยเน่าบ้างกล้วยเละใส่เข้าไปบอกมันเนี่ยมันกล้วยนะเออแล้วเอาส้มตัวอย่างส้มหลายๆแบบเนี่ยส้มเน่าส้มเปื่อยส้มดีบ้างไม่ดีบ้างใส่แล้วบอกว่านี่คือส้มนะแล้วผมเอาตัวอย่างใหม่นะมาใส่บอกโยนเข้าไปเลยแต่ว่าต้องเอากล้วยกับส้มใส่นะไม่ใช่บอกเอามะละกอใส่ไปมันก็จะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันก็จะไปตีความอะไรที่แบบอืมอาจจะผิดพลาดแต่พวกเราตัวอย่างกล้วยสักอันหนึ่งไม่เคยสอนมันเลยนะโยนเข้าไปมันก็บอกเนี่ยกล้วยเพราะมันมีความคล้ายมันมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่มันเคยจับได้อยู่อันนี้คือหลักการของแมชชีนเลิร์นนิ่งนะที่จริงแล้วไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้เราแทบจะไม่ต้องดีเวลลอปแล้วเราสามารถใช้โอเพนซอร์สใช้เครื่องมือเยอะแยะเลยถ้าเราเข้าใจหลักก่อนเท่านั้นถ้าเราเข้าใจหลักการก่อนนะนั่นหน้าที่ผมคือทำให้พวกเราเห็นภาพของการนำไปใช้ก่อนนะว่ามันจะไปใช้ยังไงได้บ้างอะยังไม่ต้องสนใจว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงวะไอ้พวกเขียนโปรแกรมนี่เรียนหลายปีเรียนหลายปีนะแต่ถ้าเราเข้าใจก่อนนะแล้วก็เลือกใช้บางอย่างไม่นานนะสามารถใช้งานได้นะครับผมพยายามจะให้เห็นภาพว่าโอเคแล้ว AI มันแบ่งหลายกลุ่มหลายประเภทให้เห็นเทคโนโลยีมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจขึ้นมาด้วยนะครับการค้นหาข้อมูลต่างๆใช่มั้ยการแยกกลุ่มข้อมูลนะครับการจัดกลุ่มอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะ AI ที่ใช้กันนะเรื่องการประมวลภาพทำไงให้เราถ่ายรูปมาแล้วมันรู้ว่าข้างในมีตัวอะไรอยู่นะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ย10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับที่จะทำให้ในรูปเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นแมวเป็นตัวเป็นแมวหรือเป็นหมาโทษนะเป็นแมวหรือเป็นสุนัขยากมากเลยนะที่จะแยกแค่แมวกับสุนัขอ่ะเมื่อ10ปีก่อนอ่ะแต่วันนี้เทคโนโลยีแบบมาแบบง่ายมากเลยนะเทรนนิ่ง data แป๊บเดียวรู้เลยว่าเป็นแมวหรือเป็นหมาตัวมันต่างชัดเจนนะอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งที่จะใช้งาน speech นะเสียงนะก็จะมีเทคโนโลยีเรียกว่า speech to text text to speech นะเสียงภาพอันนี้นะเสียง to ข้อความเสียงเป็นข้อความข้อความเป็นเสียงแปลงไปแปลงมากลุ่ม AI branch นะครับ knowledge representation หมายว่าคือเราแทนความรู้ยกตัวอย่างเช่นระบบอะไรสักอย่างหนึ่งกระบวนการสักอันหนึ่งเนี่ยที่มันซับซ้อนเนี่ยนะจริงแล้วโหต้องแบบต้องใช้ expert มากเลยต้องใช้คนที่มีความรู้แต่เราจะเอาไอ้ความรู้แบบนั้นมาทำเป็นซอฟต์แวร์ฮะเรียนแบบความรู้ของคนนะยกตัวอย่างขับรถเนี่ยนะฮะขับรถไปตามแยกเนี่ยเราต้องรู้ใช่ไหมรถเซลฟ์ไดวิ่งคาร์มันก็ต้องรู้ว่าจริงๆลอจิกมันคือถ้าไฟเหลืองต้องเริ่มเบาแล้วใช่ไหมยกเว้นคนไทยถ้าไฟเหลืองต้องรีบเหยียบใช่ไหมครับนะฮะแซวเล่นนะครับก็ประมาณนี้เราต้องมีองค์ความรู้ในงานก็จะทำมาเป็นซอฟต์แวร์ได้แทนความรู้ไปให้เหตุผลนะครับ listening ยกตัวอย่างเช่นนี้ครับมีใครเป็นพ่อบ้านใจกล้ามั้งครับชอบซักผ้ามีไหมครับมีไหมฮะเครื่องซักผ้าเราก็จริงๆเป็น AI นะเป็น fuzzy logic นะอย่างน้อยสุดมันเป็น fuzzy ยกอย่างเช่นผมเนี่ยใส่กางเกงยีนเนี่ยนะฮะแล้วผมจะซักกางเกงยีนผมก็ต้องบอก heavy ใช่ไหมแบบสกปรกมากเลยตั้งแบบสกปรกมากใช่ไหมนะครับแต่ว่าตั้งเวลาให้มันเร็วหน่อยจะรีบไปแล้วก็ไม่รู้อยากจะประหยัดพลังงานด้วยเข้าโหมดประหยัดพลังงานมันก็ตัดสินใจยากมากแล้วไอ้การตัดสินใจของมันก็ต้องมีลอจิกมีอะไรบางอย่างช่วยฟัซซี่ลอจิกก็จะมาช่วยเออนะฮะคล้ายๆแบบนั้นนะครับนะเรียนรู้ตามประสบการณ์นะครับอย่างยกอย่างเช่นออกกระทึ่งแบบเทรดดิ้งหุ้นอย่างเงี้ยนะฮะตลาดผันผวนนะตลาดนะตอนนี้เป็นไงไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมปีที่แล้วไงฮะขึ้นอย่างนี้เลยปีแล้วไม่ว่าคนหรือ AI ครับเทรดหุ้นยังไงก็รวยฮะได้กำไรเพราะมันอย่างเงี้ยถูกไหมปีนี้ฮะวัดดวงครับ AI ผมยังติดลบอยู่เลยนะครับนะประทานโทษเพราะว่ามันมีความไม่ผันผวนเกิดขึ้นเยอะปีนี้เป็นปีท้าทายจะทดสอบอัลกอริทึมกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ไปตามประสบการณ์นะครับ experience นะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็จบแล้วนะอันนี้ planning optimization นะครับ planning optimization สำคัญมากนะในธุรกิจนะยกตัวอย่างเช่นโลจิสติกนะไปรษณีย์ใช่ไหมจะวางแผนยังไงให้รู้สึกว่าเราวิ่งไปนะส่งของแล้วมันรู้สึกว่าลดต้นทุนนะหรือจะเก็บของไว้ตรงไหนให้มันไปได้เร็วนะฮะลดนะครับเวลาลดพวกนี้นะครับวันนั้นผมไปฟังวิทยากรท่านหนึ่งพูดนะครับก็เขาบอกว่า UPS ใช่ไหมรู้จัก UPS ใช่ไหมผมจำผิดไหมที่ส่งของในอเมริกาใช่ไหม UPS นะครับ
ถ้าบ้านเรา UPS คือไอ้ตัวสำรองไฟใช่ไหมครับไม่ใช่ UPS คือเขาบอกว่าเขาลดต้นทุนของเขานะเขาเอา data มาวิเคราะห์ data มาวิเคราะห์เรียบร้อยเขาบอกว่าเขาบอกเลยคนขับรถเขาต้องบังคับนะให้เลี้ยวไปทางขวาตลอดเลี้ยวขวาวนไปทางขวาตลอดนะเพื่อที่จะสุดท้ายนะมาดูต้นทุนมาดูเวลาการส่งเฮ้ยดีกว่าวิ่งวนไปเรื่อยๆวนแบบไม่มีทิศทางวนมั่วๆไงเจอแจ็คอันนี้ก็เลี้ยวขวาไปเรื่อยเลี้ยวอันนี้คือผมฟังเขามาพูดนะแต่ว่าผมไม่มีเปเปอร์เลยแต่ว่าก็เป็นไปได้ถ้าเอา data มาวิเคราะห์เราก็จะรู้จริงๆครับการ planning และ optimization นะฮะอ่ะโรบอติกอันนี้เราเจอเยอะแยะนะอันนี้ก็ตัวหนึ่งหุ่นยนต์ดินสอนี่นะครับไอดอลประเทศไทยนะครับผมนะอ่ะวันนี้นะก็จะ AI นั่นแหละฮะอยู่กับพวกเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะทำไงให้หุ่นยนต์มันมีความฉลาดมากกว่าแค่รูเบสนะครับนะมีความท้าทายนะครับ natural นะฮะ language processing อันนี้เป็นศาสตร์หนึ่งที่ต่างประเทศทำมาพักใหญ่นะที่เกี่ยวกับการประมวลภาษาทำไงให้เทคนะที่เราพิมพ์กันไปเนี่ยเราเข้าใจนะแยกแยะมันได้นะครับผมเพราะคำพูดของมนุษย์นี่มันมีความเป็นธรรมชาติอยู่ใช่ไหมครับบางทีเราเรียกอารมณ์ดีเราเรียกคุณภรรยาอารมณ์ไม่ดีเราเรียกเมียใช่ไหมครับหรือบางทีภรรยาเราก็เรียกเรานะครับสมณานี้ขำขำได้นะครับผมนะไม่ได้บังคับใครไม่ให้ขำนะครับเฮฮาได้นะวันนี้นะก็ภาษามนุษย์มันค่อนข้างที่จะไดนามิกนะแล้วไอ้เทคโนโลยีนี้มันมีการเดเวลอปมาต้องช่วยนะอันนี้ข้อมูลนี้นะฮะเขาบอกว่าไอ้นะถ้าแบ่งเป็นเลเวลนะครับของนะครับความเข้มแข็งแล้วกันนะครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับใช้ AI เนี่ยคือนี้ถ้าเป็นเลเวลที่มันแบบเบสิกนะครับหรือว่าเป็นแล็บโปรเจกต์นะครับอันนี้คือข้อมูลของในสหรัฐอเมริกานะครับปี2016นะก็เขาบอกว่าจริงๆบริษัทตัวใหญ่ก็จะมีพวกโปรเจกต์ AI นะแต่บ้านเราน้อยหน่อยแต่ว่าไปดูตามมหาวิทยาลัยนะไปดูตามมหาวิทยาลัยจะโปรเจกต์พวกนี้เยอะมากนะฮะ AI อาจารย์มหาวิทยาลัยแทบทุกมหาวิทยาลัยนะเก่ง AI หมดละมีคนจบด้านนี้มาแล้วก็ทำโปรเจกต์พวกนี้เยอะเลยแต่ใช่ไหมฮะสมมติทำสัก100 โปรเจกต์นะจะมีสักครึ่งเดียวแหละที่ได้ออกมาใช้ในเชิงบิสเนสจริงๆสักครึ่งเดียวอันนี้คือที่สหรัฐอเมริกานะบ้านเราน้อยกว่านั้นนะบ้านเราน้อยกว่านั้นนะแต่แน่นอนฐานมันต้องมาจากองค์กรที่มารีเสิร์ชทำเป็นโปรเจกต์พวกนี้นะฮะนะมหาลัยหรือว่าเอกบริษัทเอกชนใหญ่ๆที่มีกำลังนะฮะก็สามารถจะทำโปรเจกต์แล้วก็เอามาใช้ในเชิงบิสเนสสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็บริษัทที่มาวางไดเรคชั่นทางด้านนี้เลยก็จะน้อยลงไปอีกนี่ในสหรัฐอเมริกาบ้านเรายิ่งน้อยใหญ่นะฮะบ้านเราน้อยใหญ่ก็นี่คือเป็นฐานแล้วกันว่าจริงๆแล้วไอการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็มาแบบนี้ต้องมาจากพวกรีเสิร์ชแล็บอะไรนี้ก่อนนะครับผมนะครับผมอันนี้คือถ้าแบ่งตามประเภทแล้วกันว่าเทคโนโลยีแล้วอันไหนเนี่ยคนสนใจแล้วลงทุนมากอย่างนี้ก่อนนะก่อนให้เห็นตัวอย่างแอปพลิเคชันนะแต่ว่าให้เห็นก่อนว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศนะเขาสนใจอะไรเขาลงทุนอะไรคนทำ AI เยอะแต่บริษัทที่ได้เลือกลงทุนก็คือในกลุ่มไหนมากที่สุดลองดูนะฮะแชทบอทถ้าพูดถึงทั้งหมดนะแชทบอทก็ถือว่าน้อยแชทบอทก็คือว่าทำไอตัวช่วยนะในการที่จะตอบคำถามซ้ำๆตอบคำถามสวัสดีค่ะซื้อประกันนะซื้อประกันนู่นนี่นั่นก็กดนู่นนี่กดนี่อะไรเงี้ยแชทบอทนะครับช่วยผู้ช่วยแชทก็ลงทุนส่วนหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้เริ่มมาลงทุนนี้เยอะนะครับก็เกี่ยวกับรถนะครับรถอัตโนมัตินะครับนะครับCognitive Computing คืออะไรก็คืออย่างเช่นพวก IBM วัตสันหรือสิริอะไรนะที่เราทำซอฟต์แวร์ที่มันมีความรับรู้รู้เรื่องเกี่ยวกับบริบทต่างๆเหตุการณ์พวกนี้นะฮะDeep Learning เกี่ยวกับภาพเยอะหน่อย Deep Learning นี่คือเกี่ยวกับการประมวลภาพวิเคราะห์ภาพหรือเอาวิเคราะห์เสียงก็ได้แต่คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า deep learning มันเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แบบเชิงลึกอ่ะdeep ไม่พูดดีกว่าถ้าพูดเดี๋ยวจะกลับบ้านกันหมดนะครับนะแต่ว่าเริ่มลงทุนเยอะขึ้นนะ natural นะ language understanding นะครับทำไงให้เราเข้าใจภาษาลองดูนะครับตรงนี้คือฐานมากๆเลยแล้วคนลงสนใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมั้ยนะลองสังเกตนะครับลองสังเกตว่าวันเนี้ยข้อมูลต่างๆที่เรามีนะบนเว็บไซต์ก็ดีบนโซเชียลมีเดียบน Twitter บนอะไรก็ตามส่วนใหญ่เป็นอะไรครับส่วนใหญ่เป็นแล้วแต่เราใช่มั้ยส่วนใหญ่เป็นเทคใช่มั้ยส่วนใหญ่เป็นเทคส่วนหนึ่งวันนี้รูปเริ่มเข้ามาวิดีโอเริ่มมากขึ้นวิดีโอมันก็คือดึงเฟรมมาก็คือรูปภาพเนี่ยนะครับนั่นหมายว่าคือสิ่งข้อมูลที่มันเยอะจริงๆนะฮะแล้วที่คนสนใจให้
ทุนแล้วทำวิจัยหรือลงทุนเนี่ยกลุ่มนี้วิเคราะห์ทั้งภาพนะครับแล้วก็ทั้งข้อความลองจินตนาการนะครับว่าข้อความเยอะๆโหโพสเฟซมาเยอะแยะเต็มเลยในพันทิปเนี่ยในพันทิปเนี่ยเยอะแยะเลยเราจะทำไงให้เราเข้าใจให้โรบอทหรือว่าให้ไอ้ตัวซอฟต์แวร์มันเข้าใจความหมายของไอ้ที่มันเขียนมาเยอะๆนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือต้องเป็น NLU Natural Language Understanding นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยมีการรีเสิร์ชเยอะมากนะครับรวมถึงประเทศไทยก็เริ่มทำนะโอเคนะมาถึง Business Application นะครับผมว่างกี่แล้วเอาไปใช้ไงได้บ้างนะครับทีนี้ที่บอกว่า innovative นะครับ business มันก็แล้วแต่เราอะคำว่า innovative คือเราก็ต้องต่อยอดนะหลักการง่ายๆของการทำนวัตกรรมเลยนะคุณดูตัวอย่างแล้วคุณดูว่าเราน่าจะต่อยอดอะไรหรือดัดแปลงอะไรให้มันเหมาะกับธุรกิจที่เรามีอยู่หลักการง่ายๆเลยนะฮะจะว่าล่อเขาก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็ดัดแปลงไปดัดแปลงไปให้มันเกิดประโยชน์กับองค์กรนะแล้วก็ธุรกิจเรา customer service เนี่ยเริ่มใช้กันเยอะมากนะครับยกอย่างเช่นวันนี้โทรเข้าไปใช่ไหมครับวันนี้มีใครมาจาก True ไหมครับมี CP มา True ใช่ไหมมาลิโทรเข้าไปคุยกับมาลิเคยโทรคุยไหมครับคุยนิดหน่อยฮะแล้วก็ไอ้พวกงานรูทีนเนี่ยนะครับ AI เข้ามาแทนเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่โทรด้วยนะคนรุ่นใหม่ชอบแชทใช่ไหมงั้นไอ้ตัว call center มันก็เปลี่ยนรูปแบบไป call service ต่างๆมันก็ customer service ก็เปลี่ยนรูปแบบให้มันตอบโจทย์คนแต่ละยุคแต่สมัยมันไอ้งานรูทีนแบบนี้นะ AI มาใช้ได้หมดเลยพอเอา data มาแบบพิมพ์ถามแบบนี้ครับเอามาวิเคราะห์ต่อฮะรู้ได้อีกครับมันมี value เพิ่มอีกนะครับใช้คนเนี่ยนั่งตอบคนมันก็มาวิเคราะห์ไม่ได้หรอกครับว่าจริงแล้วในภาพรวมจะมีคนถามเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องเอาเดต้ามาวิเคราะห์อยู่ดีถูกไหมถ้าเอาโรบอทเอาไอมาเนาะมันก็ในตัวมันเสร็จนั่นก็เลยมาแทนที่แน่นอนอยู่แล้วกลุ่มนี้มันมี value มากกว่าใช้คนไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องเทรนนิ่งหลายๆครั้ง AI เทรนครั้งเดียวนะฮะแรกๆมันจะหน่อยนะครับ AI เป็นธรรมชาติของมันนะมันจะมันจะงงๆหน่อยนะแต่สักวันนึงฮะมันจะเป็นอะไรที่ชื่นชอบนะฮะอันนี้นะฮะเมื่อกี้ดร.ดอนย่าก็บอกมีหลายแบรนด์เหลือเกินนะครับอันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเต็มของภรรยาชอบมากนะเกี่ยวกับ Shopee ออนไลน์เนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีระบบอันนึงที่แบบบางทีนะไอ้ระบบเนี้ยมันเข้าใจภรรยาผมมากกว่าผมอีกนะครับมันรู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะนะซื้ออันนี้แล้วต้องซื้ออะไรต่อโอกาสที่ซื้อคนซื้อกลุ่มนี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นกฎความสัมพันธ์นะ association rule คนที่ซื้อแบบนี้แล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะซื้ออันนี้ต่อนะซื้อรองเท้าเสร็จแล้วนะรองเท้าทรงนี้นะอย่ามันต้องเป็นกระโปรงสั้นแบบนี้ อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ย AI มันเรียนรู้ข้อมูลมันก็จะมาแนะนำนะมันก็เกิดการกระตุ้นการขายนะผมชอบเลยพวกนี้ออนไลน์บางทีผมก็ยกตัวอย่างเรื่องในการดู YouTube เนี่ยแล้วก็เหมือนออนไลน์ดูใช่ไหมออนไลน์ผมก็ลุ้นตลอดว่ามันจะเรคคอมเมนด์อะไรให้ผมตอนนี้ผมก็ติดมันแล้วอยากให้มันเรคคอมเมนด์เหมือนดร.ดัญญาบอกติดที่แบบแกล้ง Facebook ใช่มั้ยแต่ผมก็ชอบYouTube ไงผมว่ามันจะเรคคอมเมนด์ให้เรามันก็ค่อนข้างตรงในที่เราสนใจนะเพราะวันนี้เค้าแข่งกันนะครับเวลาของคนเนี่ยวันนี้นะบริษัททุกบริษัทใหญ่ๆเค้าแข่งกันนะว่าเค้าจะแย่งเวลาพวกเราได้มากที่สุดทํายังไงดี Facebook เล่นกูไปแล้ว5ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะ LINE ไปแล้วใช่มั้ย Shopee Lazada ไปแล้ว YouTube แล้วก็แข่งกันนะฮะเพราะนั้น AI ก็ต้องมาช่วยนะฮะมาช่วยที่จะทำไงให้เราตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดนะในหลายๆสวิตก็ต้องแข่งกันแบบนี้นะครับเรื่องธรรมชาตินะครับเราออกไปนอกบ้านนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะฮะเราก็เริ่มเจอนะที่ต่างประเทศเนี่ยเยอะมากเลยนะออกไปแล้วเจอเรียกว่าเป็น out of home นะครับแอดนะครับก็คือมันก็จะแบบโอเคมาอินเทอร์แอคกับเราได้มันรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายมันมีกล้องอยู่งั้นเรื่องการประมวลภาพมันไม่ได้มีปัญหาละมันรู้เราแล้วในบางร้านเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่ามันมีกล้องอยู่เนี่ยนะเขาวิเคราะห์เราด้วยแล้วว่าเราเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยมีโอกาสซื้อของเท่าไหร่เดินเข้าไปในร้านเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะซื้อไม่ซื้อเท่าไหร่แล้วให้เซลล์ประกบเลยนะบางคนก็รู้เลยว่าใครในลูกค้าเก่าซื้ออะไรไปบ้างระบบนี้เริ่ม implement นะครับนะในบ้านเราก็เริ่มเจ้าใหญ่ๆก็ทำอ่ะซุ่มทำอยู่เพราะว่าไม่มีใครแฮปปี้หรอกบอกผมกำลังจะทำระบบนี้นะเดี๋ยวคุณเดินเข้ามาจะรู้หมดเลยเขาก็ไม่พยายามต้องประกาศขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพราะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องแบบมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไหมครับไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ทั้งหมดโอเคเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพราะนั้นหลายคนก็พยายามทำอยู่นะตอนนี้นะก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งแล้วกันนะใช้กับทางด้านโฆษณานะครับวิเคราะห์ลูกค้านี่นะครับผมในเรื่องของออฟไลน์ทูออนไลน์นะฮะทีนี้
financial นะฮะแล้วก็ banking พวกนี้นะเยอะแยะเลยนะครับที่เรานะฮะรีจิสต์กันเขาเนี่ยฮะแล้วก็มีพฤติกรรมการใช้เขารู้พฤติกรรมเราหมดแล้วฮะแล้วก็แนะนำนะฮะ recommend ต่างๆ financial นี่จริงๆแล้วมีหลายกลุ่มมากนะแม้แต่เรื่องการลงทุนนะฮะที่ปรึกษานะครับเขาวิเคราะห์เลยว่าจริงแล้วอย่างเราเนี่ยนะวิเคราะห์เราได้ตรงกว่าใช้แบบสอบถามธรรมดาซ้ำว่าจริงๆก็ความเสี่ยงที่เราควรจะต้องเหมาะสมนะควรจะเลือกกองทุนแบบไหนบ้างแนะนำมาแนะนำตัวหุ้นนะนั้นไอ้ financial ใช้เยอะมากนะครับผมอนาคตในตลาดนะครับหุ้นเนี่ยนะครับบ้านเราก็คือยังไม่ได้ให้ต่อแบบออโตเมติกใช่ไหมฮะเทรดดิ้งก็คือยังเอาคำสั่งมาเราก็สั่งซื้อสั่งขายแต่ว่าในต่างประเทศคือเขาก็เป็นออโตเมติกหมดใช่ไหมไอ้โรบอทมันก็แข่งกันคำถามคือถ้าเกิดโรบอทมันแข่งกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วใครคือผู้ชนะนะมันก็คือโรบอทตัวที่ฉลาดกว่าแต่ไม่แน่นะในตลาดอาจจะเป็นตัวที่โง่ที่สุดชนะก็ได้เป็นคนที่แบบทำแบบนะฮะอาจจะชนะก็ได้นะคนที่มันแตกต่างแล้วนะไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คือการแข่งขันนะครับโรบอทต่างๆมันก็แข่งกันเทรดดิ้งบ้านเราก็ยังไม่ได้อนุญาตตรงนั้นแต่ว่าไม่นานจากนี้ก็มาเหมือนกันหมดนะครับนะครับเกมนะครับตอนนี้เนี่ยมองตรงถ้าเกิดใครเป็นธุรกิจรุ่นใหม่นะแนะนำนะฮะถ้าไม่มองเรื่องมอมเมาเยาวชนนะครับก็เปิดเกมเนี่ยครับตลาดใหญ่มากจริงๆมันไม่เมาไม่มอมเมาหรอกครับจริงๆเพราะว่ามันก็คือกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์รุ่นใหม่นะผมบรรยายเนี่ยนะครับที่นักเรียนฟังเนี่ยผมบรรยาย100คนเนี่ยครับมันจะนั่งเล่นเกมอยู่มาสัก40คนฮะ40คนเล่นเกมแล้วไปว่าไม่ได้นะบอกอย่างเดียวปิดเสียงนะฮะมันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นธรรมชาติแล้วตลาดเนี่ยใหญ่มากเกมเมื่อก่อนก็แบบโอ้โหแบบรุ่นผมก็แบบเนี่ยโดมิโออะไรนะโดมิโออะไรไม่รู้คอนท่ากระโดดตึกๆเล่นแม่ง30ครั้งแม่งเหมือนกันทุกครั้งอ่ะนึกออกใช่มั้ยไม่โทษนะเบื่อจริงใช่มั้ยแต่เกมยุคนี้โอ้โหเล่นแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยใช่มั้ยค่อนข้างเรียนรู้พฤติกรรมเราใช่มั้ยฮะมันก็จะไม่เหมือนกันอ่ะมันคือความตื่นเต้นมันคือความดึงดูดของเกมฮะก็ใช้ AI มาช่วยตลาดใหญ่มากจริงตลาดใหญ่มากจริงนะเกมเนี่ยนะโลจิสติกส์นะที่บอกไปแล้วว่าการจัดส่งสินค้าต่างๆการวางแผนนะฮะแม้แต่นะสินค้าในคลังนะฮะนะเราจะจัดการยังไงมีรถอยู่1รถอยู่จำนวนเท่านี้นะครับมีสินค้าเท่านี้จะแบ่งแต่ละกลุ่มไปเส้นทางไหนนะให้มันเหมาะสมจะวางยังไงแม้แต่กล่องนี้เค้ายังไปพวกอุตสาหกรรมนะเค้าเรียกว่าอะไรวิศวกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยเค้ายังนั่งคิดเลยนะจะวางกล่องมุมไหนดีให้มันใส่ได้มากที่สุดนึกออกหมุนท่าไหนดีเอา AI มาทำออโตเมชั่นจะเดินรถเส้นไหนดีอะไรเงี้ยนะฮะวันนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องของการเนี่ยโลจิสติกการแพลนนิ่งใช้อันนี้ practical นะจริงใช้ได้หลายบริษัทใช้อยู่นะครับนะหลายบริษัทใช้อยู่แล้วนะถ้าไม่ใช้มันก็จะมั่วมากแบบวันนี้ไม่มีฮะการทำงานแบบไม่มีแผนนะทุกอย่างต้องเป็นต้นทุนหมดนะครับเขาก็ต้องวางแผนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยตัวนี้ผมชอบมากเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ผมเกิดบริษัทไซแนปขึ้นมาเพราะวันก่อนผมไปพูดที่เชียงใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วไปพูดที่เชียงใหม่ผมบอกว่าผมอยากทำไอ้ตัวเนี้ยมันคือดิจิตอลเอ็มพลอยีพวกเราลองจินตนาการเนี่ยฮะถ้าวันเนี้ยเรารับสมัครคนเนี่ยเป็นคนตัวเป็นๆเนี่ยโหต้องสัมภาษณ์กันเยอะๆเลยใช่ไหมกว่าสกิลได้ไหมเป็นแอตติจูดดีไหมนะจะโกงเราไหมนู่นนี่นั่นจะดูแล้วทำงานดีไหมแต่ใช่ไหมถ้าเป็นดิจิตอลเอ็มพลอยีมันดีไซน์ไว้แล้วมันมีความสามารถแบบนี้แล้วมันเป็นตัวแบบนี้นะครับอยู่ในจอฮะมันคุยกับเราได้เป็นจอไม่ต้องเป็นโรบอทไม่ต้องแบบคล้ายๆดินสอนะครับนะเป็นโรบอทไม่ต้องแต่ว่าอยู่ในจอเนี่ยเป็นดิจิตอลเป็นแบบทำสวยงามเลยนะคุยนู่นนี่นั่นเป็นเลขาฮะตัวนี้เขาดีไซน์ไว้เป็นเลขาตอบอีเมลได้ลงสเก็ตดั้วต่างๆเราเครียดนะครับเล่าเรื่องตลกให้ได้ด้วยผมบอกผมอยากได้ตัวนี้เป็นภาษาไทยเพราะว่าถ้าผมมีตัวนี้ภรรยาผมแฮปปี้มากเวลากลับบ้าน4 ทุ่มเพราะจริงๆเป็นคนที่ครอบครัวไว้ใจนะครับก็ถ้าได้ตัวนี้มาจะไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนคือเป็นดิจิตอลอ่ะอยู่ทำงานดึกๆดื่นๆก็โอเคใช่ไหมเพราะนั้นผมอยากได้ภาษาไทยผมบอกคุยอย่างเงี้ยมีคนนะทำแบบนี้อยู่นะเป็น AI คือทำแบบโครงสร้างแบบนี้ไว้นะเราก็เลยทำเป็นสมศรีขึ้นมาแต่มันไม่ได้เป็นกราฟิกสวยๆแบบนี้นะมันก็คือด้านหลังไงมันเหมือนแบบอยู่ในจอมืดๆนะแต่อันนี้เขาก็ขายทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะฮะเอเมเลียนะครับตัวนี้แหมก็เป็นแรงบันดาลใจว่าทำไมถึงอยากได้นะจะดีมากนะตัวนี้เจ๋งมากนะฮะอนาคตนะครับอนาคตนะฮะ
พวกเรานะจบวิศวะจบนู่นนี่นั่นนะครับอนาคตนะครับจะมีเจ้านายคนหนึ่งที่เป็นโรบอทตัวนี้เดินอยู่ข้างหลังบอกโอ้โหเนี่ยนั่งทำงานทั้งวันเลยฮะนั่งทำงานทั้งวันเลยนั่งทำอะไรนะไอ้โรบอทเดี๋ยวก็เดินไปดูฮะใช่ไหมเอ้ยมาจริงเปล่าเฮ้ยเข้าห้องน้ำกี่ครั้งในวันหนึ่งเนี่ยโรบอทรีพอร์ตได้หมดเลยฮะนะโรบอทตัวนี้ดีไซน์ไว้สำหรับจัดการออฟฟิศนะครับเป็นบอสบอสไปประชุมที่ไหนก็ได้นะไอ้ตัวนี้รีพอร์ตให้ดูเรื่องอุณหภูมิเรื่องประหยัดพลังงานนะมีแวลูด้วยใช่ไหมนี่มันเกิดขึ้นละที่อังกฤษนะฮะอนาคตนะครับเราเรียน4ปีนะมาเป็นลูกน้องโรบอทตัวนี้นะครับนะสบายใจนะครับนะนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือเทคโนโลยีที่ของ KFC ของ KFC ที่เมืองจีนดังนะน่าจะดังดูนะคือตัวนี้นะเป็นที่เมืองจีนนะครับแล้วก็นะฮะ KFC's dining experience using digital technology. First of all, KFC created a brand new ordering system using a Baidu voice-controlled robot. We cooperated with Baidu to test plenty of conversations and ordering processes with the robot so that it can really understand what consumers say. นะครับก็เป็นเทคโนโลยีของไปดูจริงเข้าไปก็สั่งมันนะคุยกับมันไม่ต้องคุยกับคนละอันนี้ผมแปลไม่ออกแต่เข้าใจว่าอันนี้จะเอาอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะเซลล์ออเดอร์ทุกอย่างก็ทำด้วยตัวเองหมดนะครับแต่อยากรู้เลยไปคุยกับโรบอทให้แนะนำเราสังเกตนะมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเดียวแต่มันเป็นการรวมอินทิเกรชันหลายๆอย่างรวมด้วยกันเราสังเกตนะเนี่ยเข้ามาเนี่ยชาร์จแบบไร้สายแบบสะดวกสบายนะครับแล้วคนต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่บางทีเขาชอบอ่ะเนื้อหาเอนเตอร์เทนอ่ะอยู่ไหนมันก็ต้องมีความสุขนะมีโฮโลแกรมด้วยนี่มันต้องอะไรประมาณนี้ใช่ไม่ได้เทคโนโลยีเดียวจะมาตอบโจทย์ลูกค้าต้องแบบนี่นะครับThis brand new digital dining experience became the highlight of the grand opening of KFC's 5,000th restaurant. It gained significant publicity from various media outlets and created tremendous discussions on social media. It also attracted many consumers to the restaurant to explore. นี่ที่จีนใช่ไหมฮะคือเขาก็พยายามเอาเทคโนโลยีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่มาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับใช้ให้มันสะดวกขึ้นแล้วมันสนุกด้วยนะนะก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้เรื่องของรถขับได้มาแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็แข่งกันหลายเจ้าแม้แต่ช่วงนี้คนตายไปหลายคนแล้วนะครับผมก็แต่มันก็ดีกว่าคนขับแน่นอนนะฮะผมก็ให้รับประกันนะฮะคนขับจริงโอ้โหเราก็เรียนมานานมากเลยนะทำไมกูต้องเอาชีวิตมาฝากกับพวกมึงด้วยวะใช่ไหมบางทีฝากกับระบบแบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีก็อาจจะมีอุบัติเหตุบางทีมันก็แบบต้องใช้เวลาในการโดรอปนะเพราะว่าผมเห็นในตัวอย่างของเซลล์ดาวิงคาร์ที่มันเกิดอุบัติเหตุอ่ะของ Uber ใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจเขานะคือมันไม่เคยเกิดตัวอย่างเหตุการณ์นั้นอ่ะเกิดขึ้นมาเลยแบบอยู่ๆแบบพวดจักรยานแบบแล้วมืดๆด้วยนะฮะทำนองนั้นอ่ะแล้วก็ต่อให้เป็นคนขับก็ชนไม่ต้องรถขับได้อ่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมีบ้างอ่ะใหม่ๆแต่ว่าผมก็เชียร์ให้มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราใช้เวลาในบนรถเยอะมากทุกวันนี้โอเคนะเฮลท์แคร์เฮลท์เซอร์วิสต่างๆก็AI แน่นอนนะครับเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลนะวิเคราะห์โลกต่างๆประเทศไทยก็ได้รางวัลเลยมาที่มอธรรมศาสตร์ทำวิเคราะห์ผิวหนังไทยผิวหนังแล้วรู้ว่าเป็นโรคผิวหนังโรคมีโอกาสเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะนะก็เทคโนโลยีไม่ได้แบบลึกล้ำอะไรอ่ะแต่ผมว่าแอปพลิเคชันแบบตอบโจทย์นะและสเกลได้แก้ปัญหาได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งเฮ้ยทำไมเราต้องคิดอินโนเวชันแล้วจะคิดยังไงไม่ต้องคิดถึงเชิงลึกอ่ะแต่ว่าจะใช้ยังไงให้มันตอบโจทย์นะครับเรื่องกฎหมายตอนนี้นะครับใครเรียนทนายอยู่ก็ต้องระวังตอนนี้เป็น IBM วัตสันจับมือกับนะรอสใช่ไหมฮะที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยทางด้านกฎหมายก่อนเพราะทุกอย่างมันเป็นลอจิกนะกฎหมายมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดมาก็ต้องใช่ไหมต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ค่อนข้างนะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวกฎหมายก็จะมี AI มาช่วยก่อนนะในช่วงแรกมาแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มมาแล้วนะฮะเลือกคนต่างๆนะฮะวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัว
จริงๆการเลือกงานการหางานทุกวันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่จะสังเกตพวก job hunter อะไรพวกนี้มาเยอะมากเลยใช่มั้ยเขาเลือกคนให้เหมาะกับงานนั้น AI นะอันเนี้ยเขาจะบอกว่าเคหา talent เลย inside out เขาก็ให้เราไปเราเป็นคนจะสมัครงานก็ไปให้ข้อมูลกับ AI มันซะนะครับแล้วมันก็จะวิเคราะห์มาว่าคุณเนี่ยเหมาะกับบริษัทนี้ๆนะนะครับผมเป็น professional นะนะด้าน content นะครับผม generation หมายความว่า AI เนี่ยมันสร้าง content ได้แล้วเคยดูข่าวใช่มั้ยไอ้เทคโนโลยีนี้มันก็ขั้นสูงไปอีกเลเวลนึงยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยมีตาราง input แบบนี้ผมทำข้อมูลมาเป็นตารางผมโยนให้ระบบปั๊บระบบเขียนรายงานมาให้เลยนะครับว่าจริงแล้วแต่ละคอลัมน์คืออะไรที่บายวิเคราะห์ผลมานะฮะนี่เรียกว่าเป็น content generation อันนี้เริ่มใช้นะครับในพวกนะต่างประเทศอ่ะนะประกาศเรียกว่าอุณหภูมิอะไรนะพยากรณ์อากาศนะผลฟุตบอลนู่นนี่นั่นนะถ้าทำ content นั่นแบบนี้หมดแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยบ้านเราก็เริ่มทำนะครับนะครับผมอ่ะ big data อันนี้คือ IoT ก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันอ่ะคือยังไงเซ็นเซอร์มันมาแน่นอนทุกอย่างเซ็นเซอร์ถูกลงโทรศัพท์เราก็เป็นเซ็นเซอร์ทุกอย่างอ่ะนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าเตรียม 5G ไว้ก็รองรับไอ้กลุ่มนี้แหละที่มันจะขึ้น data มันจะ flow มากคือวันนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมเก่านะครับเราก็ต้องมองให้ออกนะว่าจริงแล้วไอ้ key business เรามันคืออะไรแล้วเราจะดีไซน์ยังไงในการที่จะจับข้อมูลตรงนั้นขึ้นมาข้อมูลมันอยู่ๆมันไม่เกิดมาในโลกหรอกนะครับมันต้องดีไซน์แล้วมันก็ต้องเลือกที่จะจับขึ้นมานะแต่ในกลุ่มของ Big Data เนี่ยนะครับต้องเรียนตรงว่าจริงแล้วเรื่องที่ผมพูดมาทุกอันเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาจริงๆอ่ะมันก็คือเรื่องราวของ Big Data นั่นแหละเพียงแค่คุณต่อยอดใช่มั้ยต่อยอดแอปพลิเคชันมันออกมาว่าจะเอา Big Data ตรงนั้นไปทำอะไรวิเคราะห์ส่วนไหนงั้นอย่าเพิ่งไปตกใจเรื่อง Big Data ว่าเป็นเรื่องใหม่มั้ยเค้าคุยกันมาเป็น10 20ปีแล้วล่ะแต่ว่าทีนี้ถ้าโจทย์พวกเรานะในมุมมองของผู้ประกอบการหรือบริษัทนะฮะโอเคบางทีเราไม่มีข้อมูลเก่าอันนี้อย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าบางทีข้อมูลเก่าก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับข้อมูลเก่าๆเยอะๆไอ้พวกนี้เขาเรียกว่า legacy data มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ไอ้ข้อมูลใหม่ๆที่มัน flow แล้วมันฟีดเข้ามาเยอะๆนะฮะที่เราแบบดีไซน์ไว้นะฮะนั่นแหละฮะข้อมูลใหม่ๆนะแล้วเราก็เลือกข้อมูลที่จำเป็นมาวิเคราะห์เลือกบางส่วนที่จำเป็นมาแสดงผลนะไอตัว machine learning หน้าที่มันก็คือการทำ analytic นะวิเคราะห์ออกมาแยกกลุ่มข้อมูลหา insight ของข้อมูลเยอะแยะเลยข้อมูลเยอะแยะเลยจะหา insight ยกตัวอย่างนะข้อมูลก็เหมือนแบบเหมือนป่าใช่ไหมเหมือนป่าเลยแต่ว่า AI machine learning มันก็คือเครื่องมือคือ tool นะถ้าเครื่องมือดีคุณเข้าป่าคุณก็อาจจะเจอเสือดำถูกไหมเจอตัวอะไรดีๆพอดีอาจารย์แกเล่นไปแล้วเลยไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะก็คือประมาณนั้นคือเราก็ข้อมูลมันเยอะแต่ถ้าเกิดคุณมีแต่ข้อมูลคุณไม่มีเครื่องมือนะมันก็ไม่สามารถจะดึงอินไซต์อะไรมาได้นะแต่อีกเลเวลหนึ่งของการทำ Big Data เนี่ยติก็คือคุณต้อง predictive นะจะนะเรียกว่าเดายังไงอะประมาณการไงว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลที่เรามีอันนี้ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งจากข้อมูลนะฮะที่เราจะวิเคราะห์ขึ้นมานะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความท้าทายนะของ Big Data Big Data มันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มันแบบเป็นตัวเลขอย่างเดียวด้วยนะก็อย่างที่เราฟังวันนี้เป็นข้อมูลเทคซะส่วนใหญ่เลยข้อมูลรูปส่วนใหญ่เลยเฮ้ยแล้วเราจะจัดการมันยังไงอ่ะมันเป็นความท้าทายมันเป็นความท้าทายในการที่จะมาวิเคราะห์ไอ้ข้อมูลแบบนั้นที่มันเป็นเรียกว่าเป็น Unstructured Data นะแต่ว่าไอ้ศาสตร์พวกนี้เค้าคิดกันมานานแล้วแหละมันมีโซลูชั่นแล้วล่ะนะฮะที่จะใช้นะฮะเพียงแค่วันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วต้องให้ทางภาคเอกชนเข้าใจก่อนต้องให้ภาคเอกชนเข้าใจว่าจริงแล้วต่อให้เรามี data มากมายขนาดไหนนะฮะถ้าเราห่วงไว้อย่างเดียวนะกลัวมากที่จะโดนเรียกว่าอะไรโดนเอาคนอื่นเอาข้อมูลเราขโมยไปนู่นนี่นั่นถ้าข้อมูลที่มันเป็นความลับลูกค้าต้องระวังนะแต่ว่าข้อมูลบางอย่างต่อให้เรากอดไว้มันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์นะมันสร้างคอสนะฮะถ้าเราเก็บข้อมูลไว้เยอะๆมันสร้างคอร์สแต่ถ้าเราโอเคเปลี่ยนไปเส้นใหม่ข้อมูลเนี่ยมาอนาลิติกปรับ business model ที่แบบแบงก์ต่างๆที่นะวันนี้ไม่ต้องเสียค่าโอนนะฮะแล้วเนี่ยนะครับเพราะเขาคิดดีแล้วนะครับว่าจริงแล้วเขามี data พวกเราเนี่ยนะครับที่เราพยายามมาใช้ออนไลน์กันเยอะๆเนี่ยเขาจะมี product ใหม่มาเสนอเรานะที่กำไรมันจะ cover ต้นทุนของเขาในส่วนที่เป็น operation ก็น้อยลง
ยังไงเขาก็คุ้มอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เขาคิดผมบอกว่างั้นให้เราเข้าใจว่า Data มันมีไว้ใช้นะไม่ได้มีไว้เก็บอย่างเดียวนะครับแล้วไอ้ความรู้เรื่องนี้ก็พยายามเดี๋ยวถ่ายทอดกันไปงั้นทีนี้ของผมก็จะมีกลุ่มนะครับเป็นBangkok AI Community ที่เรารวมคนที่ทำด้าน AI ด้วยแล้วก็สนใจด้าน AI อยู่ใน community นะตอนนี้มันมี LINE อยู่แบบมันเต็มเรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นกลุ่ม Facebook นะครับถ้าเกิดใครใช้ Facebook ก็พิมพ์เข้าไปนะครับมันต้องขออนุมัติเข้าไปหน่อยเพราะกลุ่มเราเป็นความลับนะครับผมเป็นข้อมูลแต่ว่าเราก็จะมีเพจนะครับ bangkok.ai ก็จะเป็นเพจที่แบบมีข้อมูลสัมมนาเราก็จะโพสต์ไปนะครับส่วนเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับ Big Data Management นะครับว่างี้แล้วจะจัดการยังไงนะซึ่งเราได้วิทยากรที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นมือต้นๆของประเทศเลยนะเรื่องนี้นะเชิญมานะครับก็จริงๆก็ท่านก็ช่วยในคอมมูนิตี้ด้วยท่านเป็นของ Amazon Community Hero ด้วยก็เลยมาช่วยทีนี้แต่แน่นอนฮะแล้วเกิดวันไหนคนไหนมีคำถามเนี่ยลองคุยกันนะถ้าเกิดแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเกิดคุยไม่ทันวันนี้อาจจะแลกนำบัตรกันไว้นะครับผมอ่ะครับผมมีคำถามอะไรนะครับผมมีคำถามเอาแบบง่ายๆก็ได้นะครับมีไหมครับคำถามพี่เหมือนจะมีไหมช่วยหน่อยเอาไม่เป็นไรเที่ยงพอดีครับครับพูดถึงเรื่องของหลายกูรูที่พูดถึงความน่ากลัวแล้วก็ประโยชน์ของการใช้ AI ในมุมของอาจารย์เองมองเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับปัจจุบันอยากจะถามนิดนึงครับว่ากฎระเบียบต่างๆที่ใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆในการนำ AI มาใช้งานไม่ใช่เป็นการที่จะถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธีโอเคโอเคมันมีหรือไม่อย่างไรและแนวโน้มมันเป็นอย่างไรครับโอเคครับขอบคุณมากน่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องถกเถียงนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศบ้านเราอ่ะไม่มีประเด็นนี้เลยบ้านเรานี่เชียร์ให้คนทํา AI อย่างเดียวเลยนะเชียร์ให้ทําไม่มีประเด็นนี้ต่างประเทศเริ่มมีองค์กรที่จะมาคุยกันว่าเอ๊ะต้องมีการควบคุมมั้ยนะครับต้องเหมือนระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์มั้ยแต่เอาจริงๆมันเหมือนนะมันเหมือนนะผมอ่ะวันแรกที่ผมมาพูดเรื่องพวกนี้ผมประมาณ2ปีแล้วผมบอกเลยว่าผมเนี่ยนะเชื่อว่า AI มันเหมือนกับพวกระเบิดปรมาณูนั่นแหละถ้ามันตกอยู่ในมือของคนดีเนี่ยมันก็จะสร้างประโยชน์ได้แต่ถ้ามันไปตกอยู่ในของคนที่เอาไปใช้ในเชิงไม่ดีมันก็จะทำอะไรได้แบบรุนแรงมากนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำได้คือผมพยายามให้ความรู้กับกลุ่มคนดีๆแล้วกันแล้วพยายามให้มุมมองดีๆให้เขาเอาไปใช้ในเชิงโพซิทีฟเชิงบวกกฎระเบียบตอนนี้มันไม่มีหรอกในระดับโลกก็ไม่มีแต่เพียงแค่มันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณวงการวิชาชีพนะว่าจะไม่เอา AI ไปทำให้มันเกิดสิ่งไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดแฮกเกอร์หรือว่าอะไรก็ตามการโจมตีที่ใช้ AI มันก็จะรุนแรงกว่าใช้คนอีกนะฮะนะที่ทำงานนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้ในใจก่อนแต่เราก็พยายามเดินหน้าให้มีคนดีๆเอา AI มาใช้ประโยชน์เยอะๆเพราะไม่มีทางหรอกเอาที่จะแบบไม่ให้คนไม่ดีมาใช้ AI แต่ให้คนดีๆมันใช้เยอะๆไงให้คนดีเกิดคนดีๆมีเงินเยอะๆใช้ AI เยอะๆเดี๋ยวมันก็จะโดมิเนตไอ้กลุ่มไม่ดีเองอันนี้ความคิดผมนะครับ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 อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างโอ้ยังครับผมคิดในการเหมือนผมเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กหรือเป็นอีลอนมัสก์เลยนะครับสึกเท่มากได้ตอบคำถามแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วผมไม่รู้นะครับแล้วก็คนตกงานไหมคำถามคือคนจะตกงานหรือว่ากังวลไงเรื่องนี้นะเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยตอนช่วงแรกที่ผมว่า AI ไม่มีทางฉลาดแทนคนได้หรอกถ้าคนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมเป็นห่วงคนที่ไม่พัฒนาตนเองนะผมเป็นห่วงคนที่คิดว่าแบบเนี้ยอยู่ได้แล้วไม่ปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเป็นห่วงกลุ่มนั้นนะแต่กลุ่มที่เรียนรู้ตลอดอย่างนักธุรกิจน่ะผมว่ายังไงก็หาช่องทางทําเงินได้ถ้าเกิดคนทําธุรกิจเป็นนะมันก็จะหาทางไอ้คนไหนมันหาเงินไม่เป็นมันก็จะคงหาเงินไม่เป็นอยู่อันนี้คล้ายๆกันการเรียนรู้ของคนก็เหมือนกันนะถ้าคนไหนมันเรียนรู้เป็นนะต่อให้มัน AI หรือซุปเปอร์ AI general นะครับ artificial intelligence เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มนุษย์มันมีอะไรพิเศษอะที่มันแบบหลุดออกไปจากนอกจากตรงนั้นได้นะ
นะเรื่องของ basic income หรือ universal income เนี่ยจริงๆมันก็ควรเป็นพื้นฐานของสังคมอยู่แล้วในมุมของผมนะในหลายๆที่เขาก็ทำอยู่แล้วนะครับเพียงแค่กลไกการเก็บเงินเก็บภาษีมันเป็นยังไงมากกว่าถ้าระบบมันใช้ออโตเมติกใช้ไม่ได้ใช้คนทำงานแล้วคนมีหน้าที่เกิดมาเพื่อแต่งงานนะอยู่แต่มีหน้าที่ผลิตทรัพยากรผมอยากให้ถึงวันนั้นจริงนะฮะจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วก็เอ้าก็จ่ายคุณมีหน้าที่สร้างคนนะนะมันก็อาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่จำเป็นต้องจ่ายแต่วันนี้คนยังต้องทำงานคำถามที่ว่า AI ทำให้คนตกงานไหมอันนี้ผมบอกตรงว่างานรูทีนตกแน่นอนงานรูทีนยังไงก็ตกแน่นอนอาชีพเก่าหายแน่นอนถ้าคนไหนคิดว่าเกิดมาแล้วต้องทำแค่อาชีพนั้นน่ะมันก็ต้องตกงานไม่ใช่มันเขาก็ต้องตกงานน่ะแต่ถ้าเกิดคนนั้นบอกว่าโอเคเดี๋ยวพออาชีพนี้ไม่มีแล้วเราก็ต้องไปทำอาชีพอื่นผมเนี่ยสร้างอาชีพใหม่ด้วยในบริษัทเราก็ต้องสร้าง AI designer data engineer data เนี่ยเหรอคืออาชีพใหม่ๆมันเกิดขึ้นน่ะจากไอ้กลุ่มเนี้ยเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมาปั๊บมันก็ตามมาด้วยอาชีพใหม่แต่ถ้าเกิดคนไม่ได้พยายามเปลี่ยนความรู้แล้วเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนทักษะกลุ่มเก่าก็จะไม่ได้มีบทบาทอันนี้ก็เลยความน่ากังวลมีใครจะดิสคัทตรงนี้มั้ยครับแล้วเราเปิดสภากันเดี๋ยวเราเชิญคุณลุงเข้ามาคุยด้วยดีมั้ยครับใช่ครับผมในมุมมองผมเนี่ยผมว่า AI นี่น่ากลัวนะเพราะว่ามีความฉลาดนะยานสังเกตตอนนี้ไม่ว่าหุ่นยนต์หรือไม่ว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยมันสามารถจดจําสามารถเรคคอร์ดแล้วมันปรับตัวได้พอเขียนเนี่ยมันจะเก่งกว่ามนุษย์เยอะเพราะมนุษย์คนเดียวเนี่ยเบรนไอ้สมองเราเนี่ยมันจะสู้เวลานักคิด AI เขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะเยอะเหมือนมันมีหลายหัวรวมกันนะมันจะอะแดปต์ได้ไกลกว่านะทีนี้ปัญหาที่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวที่มาอยู่เนี่ยมันมีอาจารย์ดูนะส่วนใหญ่ที่เกิดมาเนี่ยมันก็ถ้าอาจารย์ดูหนัง Terminator อะไรใช่มั้ยครับมันก็จะมีพวกกลุ่มร้ายที่ออกมาแล้วทำแล้วมันจะคุมยากมันเป็นไปได้ฮะถ้าเพราะโลกมนุษย์เนี่ยมันมองกันคนละฝ่ายมีทั้งลบทั้งบวกอะไรเงี้ยนะคนดีคนไม่ดีมันอยู่ในสังคมแล้วมันมองกันมันดีสำหรับเขาอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้เป็นจุดที่น่ากลัวแล้วคนตกงานอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยงานรูทีนตกแน่นอนนะอย่างนักบัญชีอย่างไอ้เนี่ยที่ทำอะไรแบบรูทีนทุกอย่างอ่ะมันจะมีนักกฎหมายใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกกฎหมายก็ออกมาก็เขาสามารถจำได้เป็นเล่มอ่ะใช่ใช่แต่เราจำไม่ได้ขนาดใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณที่พี่นะครับให้ไอเดียก็เป็นเรื่องท้าทายของสังคมนะผมว่าคนเกิดยุคนี้ตื่นเต้นมากนะผมยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับเราจะเห็นอะไรที่แบบมันตื่นเต้นอ่ะนะมันตื่นเต้นหลังจากนี้ห้าปีจากนี้ตื่นเต้นจริงครับตื่นเต้นจริงนะโอเคโอ้กับอีกบริษัทนึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าเลยโอเคหลังจากโอเคระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมที่จะเดินเข้าหรือจริงๆแล้วพอมันเข้าไปแล้วมันสายแล้วใช่ใช่ครับขอบคุณมากคำถามพี่ตรงประเด็นและตรงใจผมมากเลยนะแล้วมันเป็นปัญหาจริงด้วยนะมันเป็นปัญหาจริงที่คนทำด้าน deep technology คล้ายๆแบบนี้มีปัญหาตรงที่ว่าคนไทยคุยอย่างเยอะนะแต่ว่าเอาจริงเราไม่กล้าไม่ได้เปิดอ่ะไม่ได้เปิดกล้าลองด้วยซ้ำไปเหมือนที่อาจารย์ดอนย่าบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มันมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างเรียกว่าเป็นประเทศที่คลาสสิกแล้วกันนะครับ มันมีความเป็นคลาสสิกเป็นของตนเอง ผมทำงานด้านนี้ยากมากเลยนะยากพอสมควรอ่ะยากพอสมควรแล้วกันท้าทายแล้วกันบางทีเขาก็มองว่าโอ้ยเรื่องนี้สำคัญนะลองดูไหมไม่ยัง อย่าให้เพื่อนกูลองก่อนใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ผมเลยต้องออกมาพูดไงออกมา educate เวลาผมไปบรรยายหรือไป pitching ที่ไหนนะผมก็ต้องเล่าเรื่อง AI เรื่องคือต้อง educate ตลาดไปด้วยในตัวเพราะ educate คนที่เขาอยู่ในองค์กรน่ะให้เขามั่นใจให้เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามันไม่น่ากลัวต่างประเทศเขาใช้ไปเยอะแล้วมันคงเป็นช่วงเริ่มต้นนะเดี๋ยววิทยากรท่านช่วงบ่ายก็จะเล่าเรื่องนี้กันเพราะว่ามีปัญหาคล้ายๆกันเวลาเอาเทคโนโลยีอะไรมาเปลี่ยนมันจะมีกำแพงอยู่
ต่อให้รู้ว่า AI ดีสุดยอดนะ Machine Learning ดี Big Data ต้องทำนะแต่ทำไหมยังสิ่งหนึ่งก็ทำได้คือผมต้องจัดพวกนี้สัมมนาให้ความรู้ให้เขามั่นใจแล้วบริษัทที่มีวิสัยทัศน์มีคนที่มีวิสัยทัศน์อยู่นะฮะยังไง100คนมันคงไม่ได้คิดเหมือนกันทั้ง100อ่ะมันต้องมีคนกลุ่มนึงอ่ะที่อยากจะลองนวัตกรรมมากับความเสี่ยงแต่ถ้าไม่เสี่ยงอะไรเลยมันก็จะเกิดความนะล้มเหลวในอนาคตแน่นอนถ้าเกิดเราไม่ได้กล้าเสี่ยงอะไรก็ตอบว่าต้องคงต้อง educate แบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆไปใช้เวลานิดหนึ่งเป็นห่วงอย่างเดียวกลัวบ้านเราจะคือเราจำสมัยก่อนได้ไหมครับผมเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่ายุคนั้นเราก็แบบคือเราไม่เคยแบบเรียกว่าอะไรคือเรามีอิสรภาพอะไรกันนะเรามีอิสรภาพทางด้านแลนด์และฟิสิกอลเราแต่ว่าเทคโนโลยีเราอ่ะเราเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษอ่ะถูกป่ะถูกมั้ยผมก็เลยว่าโอเคเราก็หนึ่งในนั้นน่ะคือสิ่งที่ผมทําด้วยนะคือเราจะทําเป็นตัวอย่างว่าเราก็จะทําเทคโนโลยีของคนไทยแหละแล้วให้ได้ใช้ในระดับมาตรฐานโลกแล้วกันนะให้มันเกิดธุรกิจเทคโนโลยีขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาประเทศชาติอื่นเขาแม้แต่จีนใช่มั้ยเวลาจีนมานี่ผมแฮปปี้มากเลยนะผมบอกผมก็อากงผมก็เป็นคนจีนคนพวกเดียวกันนะมีอะไรผมขายคนได้บ้างเนื้อนะเราก็ต้องแข่งขันระดับโลกวันนี้คงไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้วกันมีความท้าทายเกิดขึ้นมากนะครับครับครับขอแชร์นิดนึงนะอย่างที่ท่านถามเนี่ยคือเป็นผมเนี่ยผมจะมองเลยว่าคือเมืองไทยนี่เราประเทศเล็กแล้วเราทำอุตสาหกรรมอะไรตามก็ตามเนี่ยเราต้องดูเมกะเทรนด์นะเทรนด์โลกหรือว่าเทรนด์ที่จะมันจะมาตรงไหนเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นเพราะว่ายักษ์ใหญ่มันลีดนะกระแสโลกที่มันมาเนี่ยว่าอ่ะตอนนี้เทคโนโลยีอะไรมาธุรกิจอะไรที่จะมาเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวกับองค์กรของเรายังไงให้ตามกระแสนั้นได้เพราะว่าเม็ดเงินมันอยู่ตรงนั้นเราต้องเข้าไปหยิบเงินตรงนั้นนะถ้าเราไม่ทำธุรกิจอะไรที่ตามกระแสนะมันก็จะไม่มีรายได้เข้ามานะแล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็ยึด GDP เป็นหลักนะ GDP มันก็กระตุ้นให้เราใช้กระตุ้นให้เราทุกอย่างเงินนี้มันไม่มีอ่ะมันอยู่ในอากาศทั้งหมดเป็นตัวสมมุติทั้งหมดนะเงินมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปเพียงคุณก็ต้องปรับตัวถึงแม้เราเป็นประเทศเล็กเราไม่สามารถลีดเขาได้หรอกเราเพียงแต่วิเคราะห์รับตามเทคโนโลยีไหนถูกตามกระแสโลกปรับธุรกิจเราเข้าไปครับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับครับผมขออนุญาตแชร์แล้วกันนะครับผมทำธุรกิจท่องเที่ยวแต่ว่าทำสายเทคโนโลยีในท่องเที่ยวเนี่ยมา18ปีนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมทำระบบคล้ายๆเหมือน AI ในวงการ call centerตั้งแต่10 20ปีที่แล้วนะครับกับคอร์เซอร์ใหญ่ๆทั้งหมดนะฮะพอกระโดดมาทำวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยได้เรียนรู้ไงฮะว่าวงการท่องเที่ยวเนี่ยมีการใช้พวก Big Data แล้วก็เรื่องของ Forecast เรื่องของ Machine Learning มานานมากแล้วในเรื่องของการทำพวกเขาเรียกว่า Yield Management นะครับแล้วก็ต้องเรียนงี้ว่าในเรื่องของ 4.0 เนี่ยนะครับผมสอนเรื่อง 4.0 ในวงการท่องเที่ยวมาตั้งแต่5ปีที่แล้วเพราะว่าต้องเรียนงี้ว่าวงการท่องเที่ยวมีการใช้เทคโนโลยีแบบ integration แล้วก็แนวเนี้ยมาก่อนวงการอื่นแล้วก็ success ก่อนคนอื่นนะครับเช่นการเชื่อมต่อเขาเรียกว่าตั้งแต่ฝ่ายเรื่องของตัวการจองนะครับไปจนถึง supply chain ทั้งหมดไปถึงการทำอาหารจนถึงแม่บ้านทุกอย่างมันถูกเชื่อมเนี้ยมาประมาณ5ปีละนะครับผมทำระบบให้กับโรงแรมอยู่600โรงนะครับตอนผมเริ่มต้นเนี้ยบอกว่าคุณจะสนใจเทคโนโลยีไหมผมเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นนะฮะกับใช้ไม่เป็นเนี่ยนะครับแค่ลูกค้าผมเองเนี่ยมีผลกำไรต่างกัน5เท่าโดยเฉลี่ย5เท่าจริงๆนะครับ5ถึง10เท่า10เท่าก็มีนะครับแค่เนี่ยโรงแรมติดกันเลยนะครับใช้เป็นกับใช้ไม่เป็นห่างกันโรงแรมนี้กำไร1ล้านโรงแรมนี้กำไร10ล้านนะครับบางทีเค้าก็ไม่บอกกันแต่ว่าผลประกอบการเนื่องจากเราผมทำไปจนถึงระบบบัญชีเราบอกไม่ได้ว่าโรงแรมไหนได้กำไรเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้เลยว่าคนที่ใช้การเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างวิ่งมาเป็นคอนเซปต์ 4.0 นะครับกับ
คนที่ยังทำงานแบบเดิมๆเนี่ยนะฮะเราดูครับว่าทำลายว่ากำไรห่างกัน10เท่าจริงเราพูดแค่5เท่าแต่จริงแล้วหลายที่ที่ห่างกัน10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ประกอบการเองนะครับไปจนถึงตัวพนักงานเองนะครับพนักงานเองก็ผมก็ร่วมงานกับเชนโรงแรมบางเชนที่ develop ในเชิงของพวกโรบอติกหรือว่าเซลล์เช็คอินเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคนไม่พอดูเหมือนว่าเราจะต้องการลดคนแต่จริงๆแล้วคนไม่พอแล้วเขายินอยากที่จะโยกคนไปทำงานอย่างอื่นที่มีมูลค่ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตกงานเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์ฉลาดคอมพิวเตอร์เก่งความเก่งกับความฉลาดไม่เหมือนกันความเก่งคือเก่งในสิ่งที่เราบอกให้มันเก่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆในสิ่งเดิมๆแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกที่พลิกแพงได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเชื่อว่า AI ก็ไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปนะครับนี่ผมอยู่ค่ายใครนะค่าย Facebook ค่ายมาร์คครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวคุยกันด้านหน้าต่อนะเดี๋ยวมองมีอะไรไหมครับแชร์นิดนึงก็ได้ครับหรือว่ามีข้อมูลหรือมีอะไรที่เราเข้ามาในวันนี้เราสนใจเราอยากได้กิจกรรมหรือว่าอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมคือจริงๆทางเราเองอ่ะก็สนใจเรื่อง Big Data ซึ่งจริงๆมันเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านของรีเทลค่อนข้างเยอะซึ่งเราเอาไปวิเคราะห์เรื่องไม่ว่าการ predict behavior ของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการซื้ออะไรต่อแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงซึ่งทุกวันนี้เราก็ทำกันอยู่นะครับแล้วก็คู่แข่งเองก็ทำอยู่แล้วก็มีการตั้งเรียกว่าคณะทำงานเรื่องของ innovation โดยเฉพาะเนี่ยมาเหมือนกันซึ่งผมมองว่าหลายๆองค์กรใหญ่ๆก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่า AI ก็เราน่าจะได้ใช้เร็วนี้ซึ่งเราก็มองอยู่เหมือนกันแล้วก็นำมาใช้บ้างแล้วแต่ก็อาจจะเปิดเผยอะไรมากไม่ได้เพราะจริงๆมันก็เป็นเรื่องไหนครับขอบคุณครับมี CP เดี๋ยวเป็นเซ็กชั่นบ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะจี้ถามอีกทีนึงเพราะจริงๆเรากำลังพยายามจะบอกว่าไอเรื่อง data เรื่องเซกเตอร์เรื่องของตัว corporate ใหญ่ๆตัวนี้มันเป็นอย่าง retail ประกันการแพทย์เรื่องท่องเที่ยวเงี้ยมันก็มี data อะไรของมันซ่อนอยู่แล้วทีนี้ว่าถ้าบอกว่าเรายังคงเอา data พวกนี้ใส่เข้าไปในระบบอย่าง Google อย่าง Amazon อย่างเขาจะได้ data ของเราไปหมดเลยนี่จะทำยังไงให้ infrastructure พวกนี้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราและ data พวกนี้มันยังคงเป็นสิทธิ์ที่ของเราที่จะเอามา analyze เข้ามาที่จะวิเคราะห์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งที่จากต่างประเทศที่เข้ามาครับเราจะมีรูปแบบหรือกระบวนการทำยังไงได้บ้างซึ่งนี่ก็เลยเป็นข้อคิดอันนึงที่เราคุยกันเบรนสตอร์มกันเมื่อครั้งที่แล้วเหมือนกันว่าไอ้ตัวอินฟราสตรัคเจอร์พวกเนี้ยเราจะไปพึ่งอย่างเดียวมีตัวอย่างจาก Amazon นะว่าตัวอย่าง Amazon เป็นแบบนี้เค้าทําแบบนี้อยู่แล้วเราพอจะมีดึงข้อดีของเค้ามาทํายังไงได้บ้างแล้วเราจะมีข้อได้เปรียบส่วนไหนได้บ้างที่จะทําให้ธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมันยังอยู่รอดพออยู่รอดปุ๊บเราอาจจะทําแพลตฟอร์มหรือเทมเพลตพวกเนี้ยไปในอาเซียนในสวิตเอเชียที่อาจารย์ได้มาเล่าให้เราฟังว่าในโลกปัจจุบันตอนนี้ในสวิตเอเชียก็ยังอยากได้เทคโนโลยีอยากได้ธุรกิจอะไรบางอย่างที่เราจะขยายผลได้อะไรพวกนี้ครับยังไงเดี๋ยวเราช่วงบ่ายเรามาพูดคุยแล้วลงลึกมากขึ้นแล้วอาจจะต้องมีการแชร์ไอเดียแล้วก็พูดคุยกันในประเด็นในแต่ละเซกเตอร์อีกทีนึงแล้ว AI Big Data หรือว่า IoT เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมหรือเข้ามาช่วยประกอบอะไรให้ธุรกิจมันเดินไปได้แล้วสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าสำนักงานเนี่ยเราเป็นหน่วยงาน funding นะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่จะพยายามที่จะดึงเคสต่างๆพวกนี้เคสดีๆเคสกรณีศึกษาที่มันพอที่จะเอามาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆทางธุรกิจของเราในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยได้เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปเพื่อให้ก่อประโยชน์ว่าในอนาคตเนี่ยในธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยจะสร้างความเข้มแข็งต่อไปยังไงได้บ้างหรือว่าจะพาร์ทเนอร์กับใครโดยที่พาร์ทเนอร์ในมุมที่มันเรามีข้อได้เปรียบอยู่บ้างอะไรพวกเนี้ยเราก็ค่อยมาคุยกันในอีกเซกชั่นนึงละกันนะครับยังไงเราก็ทางสำนักงานเองก็เป็นหน่วยงานกลางตัวนึงที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนว่าความสามารถในการแข่งขันรูปแบบทางธุรกิจการทำนวัตกรรมอะไรพวกนี้เราก็มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ขอบคุณทางดร.ชันวิทย์นะครับขอเสียงตบมือนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเรียนเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยวทานข้าวที่ชั้น3นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราอาจจะเริ่มบ่ายโมงตรงหรือบ่ายโมงนิดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาทานข้าวชั่วโมงนึงนะครับเชิญเลยครับเชิญทุกท่าน
ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากทานพักเบรกอะไรเรียบร้อยนะครับเรียนเชิญทางดร.วิทย์นะครับก็มาจะมาพูดเรื่องของตัว Big Data Management นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเก็บคำถามไม่เหมือนเดิมนะครับใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรพวกนี้เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังจากเซสชันนี้ครับก็จะเป็นพาเนลเซสชันนะครับก็จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการซักถามอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเรียนเชิญทางดร.วิทย์เลยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอบคุณ NIA ก่อนนะครับที่จัดงานนะครับที่ในการที่ให้แชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ innovation ให้กับทางผู้ประกอบการนะครับก็ของผมนะครับวิทย์เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมวิทย์ผมจบมาทางด้านพวก data mining นะครับทำ thesis เกี่ยวกับพวกdata mining โดยเฉพาะเลยนะครับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับพวก data mining เนี่ยทำตอนที่เรียนก็ทำทั้งหมดเลย clustering classification ต่างๆการจำแนกข้อมูลนะครับตอนนี้ของผมเองนะครับก็จริงๆก็คือมีบริษัทนะครับในการทำ consulting ทางด้าน advanced เป็นโดยเฉพาะเลยนะครับ Amazon Web Service นะครับซึ่งของทางผมเองจริงๆมีความสนใจทางด้าน Amazon Web Service มาก่อนละนะครับตั้งนานละนะครับประมาณสักน่าจะประมาณ 4-5 ปีแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนั้นเองผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต่างประเทศทำไมเขาใช้อะไรในการทำให้เกิด innovation ครับเป็นการทำอะไรในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเขาก็ไปตลาดต่างประเทศได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะ AWS มันเป็นตัวหนึ่งที่ทุกบริษัทใช้นะครับก็เลยมีความสนใจนะครับตอนนี้ของผมก็ตอนนั้นก็เลยบอกไอ้ทำไม Amazon มันใช้ยากจังมันค่อนข้างยากนะครับในการใช้นะครับก็เลยบอกว่าตั้งเป็น user group ขึ้นมานะครับในประเทศไทยนี่แหละนั่นคือเราตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับสมมติถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนก็มาสอบถามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติกว่าผมจะทำเครื่องนู่นนี่นั่นโน่นเป็นนะครับจริงๆแล้วผมเคยเจอมาก่อนนะครับสมมติถ้าเกิดว่ามีใครมีปัญหาตรงไหนเจอกันนะครับเราก็จะมาแชร์กันนะครับส่วน Amazon นะครับก็ของผมเองตอนนี้ก็ให้เป็นที่ปรึกษานะครับบริษัทของผมทำที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Amazon Web Service นะครับตั้งแต่ Financial Section นะครับ Retail นะครับก็ทุกวงการนะครับเกี่ยวกับ Amazon Web Service เนี่ยของผมทำวาง Infrastructure แล้วก็ให้รับคำปรึกษาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Certificate นะครับอันนี้ก็เรื่องของ AWS นะครับถ้าใครสนใจทางด้าน Big Data ก็มี Certificate โดยเฉพาะเลยที่เป็น Big Data นะครับหรือว่าเรื่องของ Big Data Security เรื่องของ Network นะครับAdvanced Network แล้วก็ Solution Architect นะครับถ้าใครจะสอบ Certificate มาสอบถามได้นะครับโอเคนะครับก็ตรงส่วนของจริงๆที่ผมนะครับที่จริงๆจบมาทางด้าน Time Series Data Mining นะครับแต่ว่าจริงๆข้อมูล Data Mining เนี่ยเวลาเราทำโจทย์เราจะทำโจทย์เน้นก่อนว่าข้อมูลที่เราทำมันคืออะไรเราโฟกัสที่ข้อมูลนะครับแล้วโอเคที่ผมใน thesis เนี่ยผมก็เลยโอเคข้อมูลเนี่ยที่เป็น Time Series คืออะไรข้อมูลตามเวลาข้อมูลตามเวลาคือข้อมูลพวกกราฟอย่างนี้ข้อมูลจริงๆข้อมูล transaction ก็เป็นข้อมูลตามเวลานะครับข้อมูลขึ้นหัวใจก็เป็นข้อมูลตามเวลาขึ้นสมองนะครับพวก logic sensor network อุณหภูมิแอร์หรือเซนเซอร์จากค่าของดินของเกษตรต่างๆพวกนี้หรืออุณหภูมิชื้นความชื้นทั้งหมดเป็น time series ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งของทางผมเองก็คือตอนที่ทำจบอ่ะก็คือเหมือนพยายามจะหาแพทเทิร์นโดยที่ให้คอมพิวเตอร์พยายามเรียนรู้แพทเทิร์นแล้วก็สามารถที่จะจับหาสิ่งผิดปกติหาการเปลี่ยนแปลงหาเรื่องของแพทเทิร์นของกราฟที่เป็นปัญหาที่เห็นตรงนี้โดยที่เราไม่ได้ใช้คนในการทำนะครับซึ่งอันนี้จริงๆที่ผ่านมานะครับก็อธิบายคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาผมมีใครเคยเจอใช้โปรเจกต์นี้มาครับอัคราวิสุทธิ์การป้องกันการลอกผู้มีอิทธิพลนะครับอันนี้ก็คือทางทีมบริษัททำนะครับก็เราร่วมมือกับทางจุฬาแล้วก็ทำโปรแกรมตรงนี้ให้ใช้ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับก็คือถ้าเราเรียนปอโทเนาะถ้าเรียนปอโทปอเอกก็ตอนที่เราจะส่งทีซิสเนี่ยมันจะจับแหละว่าเราไปลอกใครหรือเปล่านะครับแล้วแอบ copy paste จากวิกิพีเดียมาดัดแปลงนู่นนี่นั่นโน่นก็จะรายงานขึ้นมาละว่าเราซ้ำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าใครเรียนก็ต้องเจอตัวนี้กันนะครับก็พื้นฐานนะครับทางผมเองกับทางบริษัทนะครับจริงๆก็มีเรื่องของพวก NLP แหละของเราก็พัฒนาเรื่องของ NLP เรื่องของการตัดคำวิเคราะห์คำภาษาไทยเรื่องของการทำ Natural Language Processing นะครับภาษาไทยมี engine ของตัวเองนะครับก็เลยมาต่อยอดกับทางให้ทางจุฬาด้วยนะครับก็เลยออกมาเป็นอัครวิสุทธิ์ด้วยนั่นเองนะครับที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเห็นข่าวนะครับที่ Alexa ในโครงการของทางผมเองร่วมมือกับทางแสนสิริก็ทำเป็น Alexa ภาษาไทยอันแรกนะครับก็คือเอาโนว์ฮาวของทางบริษัทเนี่ยเรามาแอพพลายให้กับทางสายสลีออกมาเป็นตัว Alexa ก็คือเหมือนเป็นตัวโต้ตอบภาษาไทย
นะครับก็คือเหมือนเราเหมือนคุยกับตัว Echo แหละนะครับว่าเอาโอเคตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะครับรถติดไหมนะครับส่วนกลางเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคนะครับมีใครมาจากสายเทคโนโลยีบ้างครับสายเทคโนโลยีนะครับโอเคนะครับมีใครไม่รู้จัก Amazon Web Service บ้างครับนะทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วแหละตอนเนี้ย Amazon Service Amazon Web Service นะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่า Amazon Web Service เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะคือวันนี้จริงๆแล้วว่าส่วนของ Big Data จริงๆแล้วว่าหลักการมันจะเหมือนกันแหละนะครับเครื่องขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราเอาไปใช้เครื่องมือที่เราไปใช้ในบริษัทว่าบริษัทจริงๆเราจะเลือกเครื่องมืออะไรแต่คอนเซ็ปต์ทั้งหมดอ่ะจริงๆมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีของผมอ่ะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทาง Amazon ก็เลยเอา Amazon มาเป็นยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ทั้งหมดจะคล้ายๆกันเท่านั้นเองนะครับก็ตรงส่วนของ Amazon นะครับ Web Service จริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับมันคือคลาวด์เนาะจริงๆเราก็เห็นว่ามันเป็นคลาวด์เพียงแต่ว่า Amazon Web Service เนี่ยคำว่าคลาวด์มันคืออะไรคลาวด์มันคือแต่ก่อนน่ะของเราเวลาเราซื้อเครื่องใช่ไหมครับเราต้องมีของจับต้องได้เราต้องสั่งซื้อเครื่องมี PO ถ้าเป็นบริษัทเนาะเซ็นควอเตชั่นกว่าจะได้เครื่องประมาณ 2-3 เดือนนะครับแต่คลาวด์เนี่ยทุกอย่างที่เราต้องการนะครับคอมพิวต์นะครับดาต้าเบสเน็ตเวิร์คผ่านเว็บเซอร์วิสผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เราสามารถที่จะเลือกสั่งซื้อทุกอย่างคอนฟิกทุกอย่างผ่านเว็บได้หมดเลยนะครับซึ่งก็คือกลายเป็น Amazon Web Service นั่นแหละนะครับงั้นแต่ก่อนเราบอกว่าต้องใช้เวลานะครับเป็นเดือนกว่าจะได้เครื่องตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ได้เครื่องละได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับซึ่งตรงส่วนของ Amazon Web Service นะครับก็จริงๆแล้วอันนี้อาจจะไม่เห็นชัดนะครับจริงๆ Amazon น่ะที่เวลาเขาพูดว่าคลาวด์เนี่ยจริงๆบางคนอาจจะหมายถึงแค่ว่าตรงแค่เลเยอร์เดียวเองคือเลเยอร์ที่เป็นเกี่ยวกับการคำนวณคือคอมพิวคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่จริงๆอ่ะคลาวด์มันมีมากกว่านั้นนะครับคลาวด์มันคือเรามีเรื่องของตัวแพลตฟอร์มนะครับการทำ data warehouse การทำตัวเรื่องของตัวคลัสเตอร์คอมพิวติ้งนะครับการทำพวก development tools นะครับบริษัทไหนที่ทำเกี่ยวกับพวกการแปลวิดีโอก็มีเครื่องมือให้ใช้เป็น transcoding นะครับ developer นะครับก็ชอบนะครับ development tools ต่างๆนะครับหรือการทำ mobile app การทำ notification นะครับรวมถึงการทำ AI การทำ ML นะครับก็มีเครื่องมือต่างๆพวกนี้อยู่บน Amazon ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น cloud มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอ้ยเราจะซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์อันไหนถูกกว่าใครนะครับอันนี้เซิร์ฟเวอร์ของ AWS ราคาเท่าไหร่เครื่องที่ราคาเท่าไหร่นะครับการที่ใช้ประโยชน์จากคลาวด์นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวนี้ละเราต้องมองภาพรวมองค์รวมของทั้งหมดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากคลาวด์ตรงไหนในทำให้องค์กรของเราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็กลับมาแล้วคลาวด์นะครับจริงๆแล้วอ่ะ Amazon มีโมเดลอันนี้นะครับอยากจะเล่าให้ฟังนะครับคือโมเดลนี้คือเป็นโมเดลความรับผิดชอบร่วมกันของ Amazon นะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันก็โยงกับส่วนของ data ของเราด้วยถูกไหมครับว่า data ของเราเนี่ยเวลาขึ้นคลาวด์เนี่ยใครเป็นเจ้าของ data ถูกไหมครับ Amazon แบ่งชัดเจนนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบกันนะครับคือ share responsibility model คือการรับผิดชอบร่วมกันของการใช้คลาวด์ของเขาแบ่งยังไงนะครับสิ่งที่ของเขาแบ่งก็คือของเขาว่าแบ่งส่วนที่เป็น Amazon รับผิดชอบสิ่งที่ Amazon รับผิดชอบมันคือฮาร์ดแวร์นะครับ data center data center ต้องปลอดภัยนั่นแสดงว่าเราจะไปขออย่างแรกเลยเราไปขอดูเซิร์ฟเวอร์ Amazon ไม่ให้นะครับว่าเราขอเยี่ยมชมที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณหน่อยอันนี้ Amazon ไม่ให้ก็คือไม่ให้คนนอกเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ได้ก็ปลอดภัยที่ในเชิงฟิสิคอลละนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของพวกเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับการดูแลว่าเน็ตเวิร์กแบนด์วิดต์ต้องพอนะครับการระบบล่มดาวน์ไทม์ต่างๆนะครับ Amazon เป็นคนดูแลหมดเลยนะครับคนละ ISP กันนะครับมีเรื่องของ reliability นะครับ high priority ISP คนละคนกันนะครับคนละลิงก์คนละเส้นนะครับโรงไฟฟ้าคนละโรงนะครับถ้าเราแยก active site กันนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของพวกคอมพิวต์นะครับอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์เรื่องของ infrastructure นะครับส่วนของคอมพิวต์เองก็ต้องแยกหมายความว่าเครื่องแต่ละเครื่องที่เวลาเราขอ Amazon มาเนี่ยแต่ละคนแยกกันชัดเจนบอกว่าของเราใช้เครื่องนะครับเราได้ CPU มา4คอ4คอเนี่ยเราใช้ CPU เต็มที่เลยเวลาเราใช้ CPU แบบเต็มที่ 100% เนี่ยมันไม่ไปเอฟเฟกต์กับคนอื่นนะครับแต่ละคนมี dedicated CPU เป็นของตัวเอง
ราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของ Amazon เหมือนกันที่ว่าจะต้องไม่ให้เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยแอบไปดูข้อมูลของเครื่องของ CPU คนอื่นได้ไหมอันนี้ไม่ได้นี่คือความรับผิดชอบของเขาว่าต้องให้ความปลอดภัยตรงนั้น storage ก็เหมือนกันstorage ปกติแล้วหลายๆคนก็จะเคยเจอฮาร์ดดิสก์เสียฮาร์ดดิสก์เสียปกติเราทำไงครับกู้ฮาร์ดดิสก์กู้ยังไงก็คือโอเคถึงแม้เราฟอร์แมตผิดเราลบไฟล์ทิ้งจริงๆมันจะมีโปรแกรมมาอ่านไฟล์กู้คืนได้ Amazon เองเขาก็ต้องให้ความมั่นใจว่าเอ๊ะปกติเราซื้อเราใช้ฮาร์ดดิสก์เราขอฮาร์ดดิสก์ไปลูกค้าคนเก่าอ่ะปกติเราขอปุ๊บเราไม่ใช้เราก็คืนต้องคืน Amazon ถูกไหมครับเพราะเราไม่จ่ายเงินแล้ว Amazon ก็ reuse ไอ้ตรงนี้แหละไปให้คนอื่นใช้ Amazon ก็ต้องให้ความปลอดภัยที่ว่าคนจะไม่สามารถที่จะกู้ข้อมูลคืนจากฮาร์ดดิสก์ที่ Amazon ที่เราเพิ่งใช้ไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนพวกนี้แหละนะครับที่คือความรับผิดชอบของ Amazonส่วนแล้วความรับผิดชอบของลูกค้าล่ะก็คือเรานั่นแหละเราเป็นลูกค้าของ Amazon จะทำยังไงนะครับสิ่งที่เรารับผิดชอบคือข้อมูลของลูกค้านะครับเราเป็นคนดูแลรับผิดชอบข้อมูลของเราทั้งหมด Amazon ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเห็นนะครับข้อมูลของเราเลยนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดการแอปพลิเคชันนะครับในโครงสร้างของการจัดการแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปคอนฟิกได้นะครับหรือว่าการจัดการเรื่องของ username password ใน account Amazon นะครับเราตั้ง password เนื่อว่า1 2 3 4อ่ะครับใครๆก็เข้าได้นะครับใครๆก็เดาได้นะครับอันนี้คือความรับผิดชอบของเรานะครับAmazon บอกว่ามีคนแฮ็กเข้าไปใน account ของเราจริงๆแล้วไอ้ตัว1 password 1 2 3 4นี่แหละจริงๆแล้วมันไม่ได้มันก็คือเราไม่ทำให้ปลอดภัยนะครับรวมถึง OS กับ networkนะครับ OS คือ operating system ถูกไหมครับเครื่องเราระบบ Amazon เข้าไปในเครื่องไม่ได้เราเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาปุ๊บเราบอกว่าเอ้ยเราลืมพาสเวิร์ดเครื่องไฟล์หายแอบมีคนลบไฟล์ไปบอกว่า Amazon ช่วยรีเซ็ตพาสเวิร์ดให้หน่อยในเครื่อง Windows ของเรา Amazon ช่วยไม่ได้นะครับเพราะ Amazon ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในเครื่องนะครับเราก็มีวิธีแก้เรามีวิธีแก้แหละแต่ว่า Amazon เข้าไปในเครื่องนั้นไม่ได้นะครับการ encryption Amazon ให้เครื่องมือเราจะ encrypt ข้อมูลไหมการทำ big data เราก็ต้องคิดละว่าข้อมูลไหนที่ sensitive ข้อมูลไหนไม่ sensitive ข้อมูลไหนต้องเข้ารหัสข้อมูลไหนไม่เข้ารหัส Amazon ให้เครื่องมือความรับผิดชอบในการเข้ารหัสเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องว่าบอกว่าเราจะเข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัสนะครับสิ่งหลังๆสิ่งต่างๆพวกนี้แหละมันคือความรับผิดชอบของเราที่เราจะใช้Amazon Web Service นะครับซึ่งตรงส่วนนี้แหละก็ทำให้ Amazon เนี่ยได้ compliance ต่างๆทั่วโลกนะครับจริงๆแล้วระดับ global เนี่ย Amazon ได้ certificate เกือบทั้งหมดแล้วแสดงว่า certificate ไม่ว่าจะเป็นเราทำ payment gateway เราต้อง certify PCI DSS ในการเก็บข้อมูลในบัตรเครดิตนะครับมี payment gateway หลายเจ้านะฮะโดยเมืองไทยก็ใช้ Amazon Web Service นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วฝั่งที่เป็น infrastructure นะครับในฝั่งที่เป็นเครื่องทั้งหมดอะcertify PCI ละเราไม่ต้องสร้าง data center ของเราที่มีหาคน audit มา audit ว่าเรา certify PCI หรือเปล่าแต่ประเด็นคือแล้ว application ล่ะต้องแยกกันนะครับ Amazon certify พวก ISO 27,000 ต่างๆพวกเนี้ย certify ก็จริงแต่ว่าในฝั่งที่เป็น application ก็ต้อง certify เหมือนกันนะครับ Amazon ช่วยดูแลฝั่ง infra นะครับเห็นป่ะ Amazon ดูฝั่งนี้อันที่ฝั่งเนี้ย certify ละถ้าจะทำให้ทั้งหมดออดิตผ่านนั่นแสดงว่าทั้งหมดทั้งแพลตฟอร์มต้องออดิตผ่านด้วยเหมือนกันนะครับแสดงว่าสมมติถ้าเกิดว่าออดิเตอร์มาถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วแอปเนี่ยเซอร์ติฟาย PCI มั้ยเราขอ certificate PCI DSS ของ Amazon ได้เลยดาวน์โหลดแบบแค่กดเข้าไปดาวน์โหลด Amazon ก็เจเนเรตตัวcertificate ให้เราละแล้วก็เอาไปยื่นให้ third party auditor นะครับบอกว่าโอเค data ตัว data center ทำได้ละนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นตัวช่วยนั่นแหละอย่างเช่นเวลาเราทำ Big Data Platform นะครับเราต้องมีการบอกว่าเออ auditor บอกว่ามี sensitive ไม่ sensitive ตรงไหนที่เรื่องของ data center คุณเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะ request เรื่องของตัว certificate ตรงนี้ให้ทาง auditor ได้นะครับตอนนี้มีมาตรฐานใหม่ถูกมั้ยครับตอนนี้อาจจะหลายๆคนได้ยินนะครับ GDPR มันคือมาตรฐานทาง data privacy นะครับที่ทางสหภาพยุโรปออกมาใหม่นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่คิดว่าในอนาคตอาจจะแอพพลายไปในหลายๆประเทศ
นะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานในการที่จะดูเรื่องของ data privacy ละซึ่งการทํา data big data เนี่ยแน่นอน data privacy เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ sensitive นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของใครเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของของข้อมูลด้วยซ้ํานะครับซึ่งส่วนของ GDPR เนี่ยทาง Amazon Web Service เนี่ยมีไกด์ไลน์เซอร์ติฟายแล้วแหละมีเครื่องมือต่างๆให้เราใช้นั่นแสดงว่าถ้าเราต้องการให้แอปพลิเคชันของเรานะครับเซอร์ติฟายตัวเหมือนมีไกด์ไลน์ตรงตามที่ GDPR เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำตามไกด์ไลน์ที่ Amazon ให้มาเหมือนกัน Amazon ให้เครื่องมือมาละขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำตามไกด์ไลน์นี้หรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าแต่หลายบริษัทตอนนี้เวลาเราใช้ระบบซอฟต์แวร์ as a service เนาะจะเปลี่ยนไปมันจะมีให้ accept policy ใหม่กันเต็มเลยมีบอกว่าเอ้ย policy เนี่ย apply ตาม GDPR แล้วนะapply นู่นนี่นั่นนู่นทุกเกือบทุก software service มันรวมถึงพวก social network ของเราด้วยซ้ำนะครับก็จะมี policy ใหม่ออกมาซึ่งจะ comply ตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะได้อธิบายลงลึกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วในการทำพวก data นะครับในการทำแพลตฟอร์มAnalytic ในเลเวลที่เป็น Enterprise เนี่ยปกติแล้วเราจะออกแบบแล้วก็คิดยังไงเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะทำให้ Big Data เนี่ยเรา success เพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมัน Big Data เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะบางที drive มาจากทาง IT ก็เลยโอเคมีเครื่องมีเครื่องมือใหม่มางั้นโอเคเราขอซื้อเครื่องมือนี้ก่อนทาง business ยังไม่มี requirement มาเลยแต่ว่าเครื่อง IT บอกว่าต้องการเครื่องแบบเนี้ยในการทำ Big Dataสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์ระหว่างส่วนของทาง business กับส่วนของทาง IT สุดท้ายงบประมาณตรงนั้นก็เปลืองไปนะครับได้เครื่องขนาดใหญ่แต่สุดท้ายแล้วไม่มีคนใช้ตัวเครื่อง infrastructure ของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดก่อนก็คือเรื่องของตัว business นะครับ business value เลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่านะครับในเคสต่างๆที่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเวลาเปลี่ยนในการคิดจะทำยังไงให้ big data ในบริษัทของเราเนี่ย success นะครับก็จริงๆแล้วอย่างแรกนะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องอันนี้ของผมเอาสไลด์มานะครับจากทางของ Amazon นะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก็ส่วนของทางส่วนของทาง business นะครับก็ต้องรู้ละจริงๆแล้วตอนนี้ผมคิดว่าทุกที่ข้อมูลเก็บเต็มเลยนะข้อมูลมันอยู่แล้วแหละไอ้พวก transaction log เรื่องของข้อมูลผู้ใช้นู่นนี่นั่นโน่นแต่จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำยังไงนะครับต้องเข้าใจนะครับเรื่องของ customer experience นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของ insight ต่างๆด้วยนะครับจริงๆเรื่องของ big data นะครับจริงๆมันมี3 V นะครับส่วนอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทั่วไปนะครับที่บอกว่ามี volume เนาะ big data ก็ต้องมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ velocity มีความเร็วเนาะข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ variety ก็คือข้อมูลที่หลากหลายนั่นแหละนะครับซึ่งข้อมูลจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่อาจจะมันแค่เป็นเทรนด์เฉยๆนะครับว่าจริงๆแล้วข้อมูลของเราอาจจะมีเรื่องของความหลากหลายต่างๆเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วที่ทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะหลายๆบริษัทเนี่ยเราตั้งมาหลาย10ปีแล้วนะครับข้อมูลเรามีหลากหลายมากเลยแต่ก่อนเก็บฟอร์แมตนึงตอนนี้อีกฟอร์แมตนึงข้อมูลก็กองเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งบางทีบริษัทที่เกิดใหม่มีการเขียนสตรัคเจอร์ data ที่ดีอาจจะไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นก็ได้นะครับก็คืออาจจะไม่แต่ว่าอาจจะเป็น big data คือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าจริงๆตรงนี้ก็ define ยากกันเนาะว่าจริงๆแล้วมันคือ big data หรือไม่ big data เราสนใจที่ business value กันดีกว่านะครับในความเข้าใจทางด้านเรื่องของ big data นะครับแต่ก่อนเราเป็น gigabyte ตอนนี้เริ่มเป็น terabyte ละ terabyte โอเคต้องซื้อ hard disk ตอนนี้เป็น terabyte ละเป็น petabyte exabyte โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเป็น exponential นะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า 95% นะครับของ 95% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับจริงๆก็คืออันสตรัคเจอร์อยู่นะครับเป็นเซตไบต์เลย 1.2 เซตไบต์นะครับแต่70%เอง 70% เนี่ยเป็น user generate content คือเราเป็นคน generate ขึ้นมานะครับโอเคซึ่งถ้าเราลองดูเปรียบเทียบนะครับว่าข้อมูลที่เรา generate มานะครับกับข้อมูลที่เรา available ที่ในการ analysis เนี่ยมันช่างแตกต่างกันมันจะเป็นแกปที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆละเพราะว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้อะไรบริษัทก็บอกเก็บไว้ก่อนเก็บข้อมูลไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวคงมาใช้กันแหละนะครับเก็บไว้ก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคือเก็บทุกอย่างแหละครับตอนนี้สุดท้ายข้อมูลมันเจเนเรตขึ้น exponential แน่นอนแต่เราจะเลือกใช้อะไรเนี่ยมันเริ่มยากละนะครับก็สุดท้ายข้อมูลที่ใช้ได้เป็นยังเป็นลีเนียอยู่นะครับเป็นเส้นตรงกราฟเส้นตรงอยู่นะครับอันนี้เอาของ Gartner นะครับเอามาส่วนของ Big Data นะครับจริงๆ evaluation เนี่ยมันค่อยๆเป็นเทรนด์นะครับบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย Big Data มันเริ่มมาจาก report
ถูกไหมครับเราบอกว่าเออโอเคผู้บริหารเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วว่าทุกๆเดือนต้องมีส่งรีพอร์ตให้ทางผู้บริหารแต่ว่าในการคำนวณ big data processing บางทีเนี่ยจริงๆแล้วต้องใช้แบบมันข้อมูลมันเยอะอ่ะจะทำรีพอร์ตจะทำยังไงอีกต่อมาก็บอกว่าเริ่มทำเรียลไทม์ละบอกว่าโอเคถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติบางขึ้นบางอย่างขึ้นให้ alert หาเราหน่อยสิตอนหลังมันเริ่มเป็น prediction ละเป็น forecast ละเอา AI ML มาจับกลายเป็น prediction นะครับตอนนี้มันก็ค่อยๆมานะครับตั้งแต่ batch เรียลไทม์แล้วก็เรื่องของ prediction นะครับก็จะไปค่อยๆมานั่นเองนะครับผมว่าหลายบริษัทตอนนี้ก็มีแล้วแหละไอตัว batch processing เนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับในการทำพวกการทำรีพอร์ตต่างๆนะครับแต่เรื่องของการทำเรียลไทม์กับ prediction นี่แหละมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราจะต้องลองดูว่าเราจะทำยังไงให้องค์กรของเรา evolve ไปอีกขั้นหนึ่งของส่วนของ big data ละนะครับเครื่องมือนะครับในส่วนของ big data เนี่ยเต็มไปหมดเลยผมว่าเยอะมากนะครับในการที่เราจะใช้เครื่องมือเนี่ยมีของใหม่ๆตลอดเวลานะครับหลายๆองค์กรก็จะใช้อยู่แล้วนะครับ Hadoop นะครับ Hive นะครับ HBase นะครับ MongoDB Kafka ต่างๆ Storm นะครับส่วนของ Amazon เองนะครับก็จริงๆก็จะมีเซอร์วิสแหละนะครับในการที่เป็นช่วยก็คือเรื่องของ Infrastructure as a Service ให้เราแบบใช้เป็นเซอร์วิสเลยเราไม่ต้อง install พวกโปรแกรมพวกนี้แหละก็เดี๋ยวใช้เซอร์วิสของ Amazon เลยเดี๋ยว Amazon เป็นคนจัดเก็บให้เป็นคนประมวลผลให้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกเนี้ยเต็มนะครับมีเยอะมากนะครับงั้นแต่ว่า challenge มันคือจริงๆแล้วว่ามันก็จริงๆแล้วมันมี reference architecture หรือเปล่ามันมีแบบเหมือนเป็น template มั้ยว่าจะทำยังไง big data จะทำยังไงถูกมั้ยครับหรือว่าเครื่องมือไหนที่เราจะใช้เราจะใช้ยังไงล่ะเราก็จะใช้ทำไมนะครับนี่คือเครื่องคำถามที่เราจะต้องตอบนะครับในแต่ละส่วนนะครับจริงๆถ้าลองดูนะครับในส่วนของตัว business outcome นะครับเราลองดูง่ายๆก่อนก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วว่าบริษัทของเราอ่ะตอบโจทย์ business outcome พวกนี้หรือเปล่าในการทำ big data นะครับง่ายๆเลยนะครับบอกว่าของเรามี insight เพิ่มขึ้นไหมนะครับสร้างเป็น digital service ใหม่ในองค์กรได้ไหมนี่คือ business outcome นะครับเอาคำที่สองนะครับลองบอกว่าเราได้ revenue ใหม่ได้ไหมในBig Dataเนี่ยช่วยให้เราได้เป็น revenue ใหม่หรือเปล่าถ้าช่วย revenue ใหม่ได้โอเคน่าสนใจนะครับเราควรจะทำBig Dataหรือเราทำ real time engagement ได้ไหมทำพวก fraud detection ได้ไหมในเรื่องของการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์หรือว่าประสบการณ์เรื่องของ interactive customer experience ว่า interactive กับลูกค้าได้เร็วขึ้นหรือสุดท้ายก็คือเรื่องของการ automate เรื่องของ infrastructure ไหมเราทำBig Dataเพื่อให้ infrastructure ของเราอะการดูแลมันดีขึ้นนะครับออโตเมทมากขึ้นทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเคสจริงนะครับในส่วนของทั้ง3ส่วนนี้ให้ฟังนะครับค่อยๆเล่าทีละส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับบอกว่าของเรามี modernize นะครับผมบอกว่าเป็น modernization นะครับ personalize แล้วก็ interactive นะครับผมแบ่งหัวข้อไปตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยตัวอย่างนะครับมีใครรู้จัก Redfin บ้างRedfin นี่ต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเว็บไซต์ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่รายใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วโจทย์ของเขาคือของเขาอ่ะมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลของ property คืออสังหาริมทรัพย์ทั่วนี่เขาอยู่ US เนาะมีข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เต็มเลยนะครับจริงๆเวลาขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นที่อเมริกาส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปขายกับเอเจนต์ให้เอเจนต์ช่วยขายหน่อยแล้วคนก็จะมาเลือกช้อปปิ้งมาคุยกับเอเจนต์ว่าจริงๆอยากจะได้อะไรเอเจนต์ก็ใช้เอเจนต์ก็พาไปช้อปปิ้งแหละอ๋อโอเคตรงนี้บ้านนี้เป็นยังไงก็เอเจนต์ก็พาทัวร์พาทัวร์ดูบ้านอาจจะดูเคยดูในหนังเนาะก็จะมีแบบประกาศขายก็เอเจนต์ใครขายเราก็ต้องไปดูทัวร์ก่อนว่าบ้านนี้เป็นยังไงนะครับสวยไม่สวยแล้วก็ค่อยเลือกตัดสินใจซื้อนะครับซึ่งส่วนของ Redfin เนี่ยเขาสร้างอัลกอริทึมขึ้นมาเขาเรียกว่า Hot Home อัลกอริทึมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับคือเขาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลของ5ของบ้าน500 attribute เลยคือ500อย่างไอตัว attribute ของข้อมูลนะครับเขาสร้างอยู่บน AWS ตั้งแต่วันแรกที่เขา launch นะครับเขาสร้างอยู่บน cloud 100% เลยเป็น cloud native app นะครับอันนี้ส่วนของ hot home นะครับ hot home คืออะไร hot home ของเขาบอกว่าเขาปกติบ้านที่เขาบอก hot home คือบ้านที่ hot คือโอกาสที่บ้านนี้จะถูกซื้อสูงแต่จริงๆเขาบอกใครเขาบอกเราเขาบอกเราว่าสมมติบอกว่าผมกำลังดูทำเลบ้านอยู่แถวรามอินทราแล้วกัน
ขาบอกเลยว่าเนี่ยเอ้ยบ้านเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งมาใหม่เลยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอ่ะ11วันอ่ะขายแน่นอนคุณน่ะควรจะรีบไปดูบ้านก่อนที่อีก11วันอ่ะเดี๋ยวจะขายโดนขายแน่นอนเขาไปเชียร์เราให้เราไปดูซึ่งของเขาใช้แอททริบิวต์พวกนี้แหละในการที่จะเขาเรียกว่าให้เราตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วเอ้ยเราบ้านไหนที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับแล้วบ้านไหนที่มันน่าจะขายออกจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้มันรวมถึงเรื่องของการตั้งราคาด้วยใช่ไหมครับการตั้งราคาเราจะรู้ได้ไงว่าตั้งราคาเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้เขาก็จะมีเรื่องของช่วยให้เอเจนต์น่ะตั้งราคาได้ถูกต้องนะครับว่าจริงๆบ้านเนี่ยมันควรจะตั้งราคาเท่าไหร่เพื่อจะได้ขายได้ดีหรือการปล่อยมือนั่นได้เร็วนะครับเลดฟินก็เลยบอกว่าโอเคงั้นของเขามีโจทย์นะครับสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือฝั่งนู้นนะครับคือคำตอบก่อนคำถามว่าคำตอบว่าจริงๆน่ะเราจะต้องการตอบอะไรนะครับเราบอกต้องการให้ recommendation นะครับ user ได้นะครับแล้วทำ hot home ได้นะครับหรือว่าบ้านที่เหมือนกันล่ะบ้านที่เราชอบแบบเนี้ยไอ้บ้านที่คล้ายๆกันน่ะมีไหมแบบเนี้ยในละแวกแถวนี้นะครับหรือว่าตัวเอเจนต์นะครับ follow up พวก scorecard หรือ marketing เราทำ AB testing ก็ได้นะครับหรือว่าเรื่องของพวก real time dataแต่ต้นทางเขามีอะไรนะครับต้นทางเขาบอกเขามีข้อมูล property นะเขามีข้อมูล agent เขามีข้อมูล user เขาต้องเอาข้อมูลพวกนี้เขามีอยู่ process นะครับลองดูข้างบนนะครับจาก data เข้าไปเขาทำอะไร data เข้าไป ingest คือข้อมูลเก็บถูกไหมครับใส่เข้าไปเก็บเสร็จปุ๊บเก็บข้อมูลจาก source แล้วก็เก็บไว้นะครับ storeข้อมูลที่อยู่ใน store เนี่ยก็มา analyze กับ process นะครับก็ทำเป็น cycle ก็ได้ทำ iteration ก็ได้เมื่อ process เสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ก็ได้นะครับซึ่ง process เสร็จปุ๊บก็มาให้ลูกค้าใช้นะครับให้มาลูกค้าใช้เช่นคืออะไรอาจจะเป็นคนภายในดู IBI report เองหรือว่าจะเป็นสร้างเป็นเหมือน recommendation เป็น hot home นะครับไปผ่านที่หน้าเว็บไซต์ก็โอเคการใช้งาน2แบบข้างในเนี่ยมันคือเรื่องการใช้เครื่องมือละว่าเราจะเอาเครื่องมืออะไรมาประกอบกันนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าข้อมูล property กับ agent เนี่ยอันนี้เขาเป็นคอนเซปที่เรียกว่า data lake เนาะ data lake อ่ะของ Amazon เขาเรียกว่าเป็นเขาใช้ Amazon S3 นั่นแหละก็คือเป็นไฟล์ base ที่เอาข้อมูลมากองก่อนไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ใน data lake เนี่ยก็สิ่งที่ทำไมเขาต้องทำเป็น data lake เพราะถูกราคาถูกอันที่2คือเก็บได้ long term นะครับเขาบอกข้อมูลพวกนี้เขามีอยู่แล้วเขาเก็บข้อมูลอยู่ใน data lake อยู่แล้วแต่อะไรที่มันเป็น user ข้อมูล user แหละพวกการคลิกการ purchase การ view ต่างๆพวกนี้มันคือข้อมูล real time นี่เราต้อง recommend ลูกค้าได้ real time เขาก็เลยบอกโอเคงั้นเขาใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Kinesis อันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เก็บข้อมูลแบบ real time นะครับเรา mix กันระหว่างข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วกับข้อมูลที่เป็น real time ผสมกันใช้ตัว spark นะครับเรื่องของการทำพวก map พวก cluster นะครับ spark เสร็จปุ๊บเอาข้อมูลใส่ตัว data warehouseเอา BI มา connect ได้กราฟละข้อมูลที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกเรียลไทม์เนี่ยเราต้องเอาแสดงผลไปให้ผู้ใช้ว่าอ๋อตรงนี้คือ hot home นะเขาก็เลยเอาเขาหลังจากที่มา spark ละ spark ก็เก็บเข้าตัว data lake ใหม่แล้วก็ตัว DynamoDB คือ database เอา database เนี่ยมาแสดงผลละว่าอ๋อมันคือตำแหน่งไหนที่เป็น hot home สำหรับลูกค้าคนนั้นนั่นเองจะเห็นได้ว่าเวลาเราทำโจทย์ทางด้าน big data เนี่ยเราเริ่มมาจากคำถามก่อนคำตอบที่เราต้องการนะครับข้อมูลที่เรามีโฟลว์อยู่ข้างบนโฟลว์เสร็จปุ๊บเลือกชิ้นละว่าเราจะใช้ชิ้นไหนของ database นะครับซึ่ง Redfin เองนะครับก็แน่นอนของเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลงทุนทางด้าน infrastructure เลยนะครับของเขาอยู่บน AWS ทั้งหมดนะครับทุกอย่าง on demand นะครับคนใช้เยอะมากขึ้นเขาไม่ต้องเขาก็สเกลด้วยระบบเดิมของเขานี่แหละอยู่แล้วนะครับเพราะอินฟราสตรัคเจอร์คนสเกลเป็นคนทำให้นั่นเองนะครับ Redfin เองนะครับก็ลอนช์โปรดักต์ตัวนี้แหละแล้วก็ตอนนี้คนใช้เยอะมากเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาปกติซื้อขายเร็วกันอยู่ซื้อขายกันอยู่แล้วนะครับผ่านตัวโบรกเกอร์ตรงกลางอยู่แล้วนะครับโอเคอีกตัวอย่างนึงนะครับผมว่า personalization ตอนนี้โจทย์ของหลายๆคนละจะเริ่มมา personalization มากขึ้นละเราทำโปรโมชั่นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ทำแมสโปรโมชั่นละอย่างน้อยก็ต้องเซกเมนต์แหละผู้ชายผู้หญิงนู่นนี่นั่นโน่นนะครับก็ต้องเอาเดโมกราฟิกมาทำโปรโมชั่นแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันคืออันที่ดีที่สุดคือโปรโมชั่นของแต่ละคนถูกไหมครับนี่คือ personalization เลยนะครับ
ก็มีอย่างตัวอย่างนะครับ Nordstrom เนาะซึ่ง Nordstrom เองเขาก็เอาตัว Big Data เนี่ยมาจับกับตัว e-commerce ของเขานะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะทำพวกเรื่องของ product life combination ของตัวของออกมาให้ทางลูกค้าได้นั่นเองนะครับนี่ก็ personalize แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรของมันเยอะเลยแฟชั่นนี่ถ้าของผู้ชายไม่เท่าไหร่แต่ของผู้หญิงนี่โอ้โหไอเทม SKU นี่แต่ละไอเทมนี่เยอะมากนะครับซึ่งก็มีหลากหลายอีกนะครับกระเป๋าเนี่ยมีสีอีกนะครับมันไม่ใช่ของอย่างเดียวนะครับมีสีมีไซส์นะครับที่จะต้อง recommend นะครับพวกนี้แหละที่จะเป็น recommendation ให้กับเราทำให้เอ้ยของเราแบบเข้ามาช้อปปิ้งเราไม่ต้องรู้ไม่ต้อง browse แล้วเราก็มี product recommend ต่างๆนะครับ Nordstrom ใช้ approach เดียวกันในการทำนะครับดูที่ business outcome ก่อนว่าจริงๆต้องการอะไรนะครับต้องการ personalized recommendation แหละแต่ก่อนน่ะเขาจริงๆเขาเคยทำมาแล้วนะครับแต่ก่อนเขาใช้เวลาในการทำ1คนอ่ะ15นาทีถึง20นาทีแต่จะทำยังไงให้มันเหลือแค่หลักวินาทีนั่นเองนะครับหรือว่าการสเกลเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าแทนที่เราจะใช้ expertise เนาะ stylist ก็แบบมา recommend ว่าเราอ่ะแต่งตัวอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าโอเคเขาอยากจะเอา expertise ตรงนี้ไปให้กับในเว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนน่ะได้ expertisemีคน recommend เหมือนกันทุกคนนะครับ reduce cost นะครับแต่ก่อนเขาใช้ infrastructure บน RBMS เขาอยู่บน cloud ลด cost นะครับทำยังไงเหมือนกันนะครับข้อมูลของเขาคืออะไรข้อมูลจาก user นะครับซึ่ง process ก็เหมือนกันนะครับตรงไหนที่เป็นข้อมูล real time ล่ะเขาต้องการกดคลิกคนกดคลิกก็การ recommend ก็เปลี่ยนไปนะครับคลิก view ต่างๆก็เข้า kinesis นะครับเข้าตัว real time processเสร็จปุ๊บเก็บเข้ามาที่ตัว data storage ตรง data lake นะครับบางส่วนเก็บที่ database นะครับอันนี้ data lake ก็คือเก็บเป็นไฟล์นะครับบางไฟล์นะครับก็เข้า redshift นะครับเข้า redshift คือ data warehouse นะครับแล้วก็ออกมาเป็น bi ออกมา analytics tool หรือบางทีเราบอกว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วเรา process เรียบร้อยแล้วว่าจริงๆเราจะต้องการ recommend อะไรเราก็ส่งเป็นเหมือนเป็น banner แหละ recommendation ให้ทางลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นจาก business outcome นะครับdata นะครับแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเก็บข้อมูลยังไงเก็บจากซอร์สไหนนะครับเก็บยังไง process ยังไงแล้วก็จะใช้ tools อะไรในการที่เห็นตัว outcome ออกมานะครับครับใช้ได้ครับจริงๆแล้วมันไปกลับมาได้อ๋อครับคือสตรัคเจอร์ไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าอย่างถ้าเป็น data lake ถ้าเป็น data storage เนี่ยมันจะเหมือนเก็บข้อมูลใน long term หน่อยแต่ถ้าเป็น data warehouse คือข้อมูลที่เราอาจจะ browse ดูใน BI ต่างๆแล้วต้องการเห็นข้อมูลแบบหลายๆ dimension อย่างเงี้ยก็จะเก็บใน data warehouse แต่ว่าใน data lake อ่ะมันก็จะเหมือนมันไม่ได้เอามาถูกใช้ในการทำ visualization เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาข้อมูลก้อนนั้นน่ะเอาไปใช้ต่อแบบไหนนั่นเองนะครับถูกครับมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ละว่าการทำเส้นต่างๆเป็นยังไงนะครับNordstrom นะครับก็เรื่องของการทำระบบ recommendation เขาก็ทำได้เหลือแค่หลักวินาทีนั่นเองนะครับเราก็สามารถทำระบบ recommendation ออกมาได้ละนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับอยู่บน AWS นะครับแล้วก็ infrastructure เขาไม่ต้องลงทุนก่อนนะครับแล้วก็จัดการเรื่องของ infrastructure บางทีอ่ะจริงๆแล้วง่ายๆเลยว่าเวลาเราทำพวก data analytics ต่างๆเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมหาศาลนะครับแต่ว่าเราเชื่อใช้เครื่องมหาศาลแค่ชั่วโมงเดียวทำรีพอร์ตแล้วกันใช้แค่ชั่วโมงเดียวแทนที่จะต้องซื้อเครื่องเตรียมไว้แค่วันละชั่วโมงเดียวเนี่ยไม่คุ้มนะครับงั้นเขาก็เลยใช้ตรงส่วนของ cloud ในการลดต้นทุนนั่นเองนะครับอีกส่วนสุดท้ายนะครับคือ interactive interactive เขาทำอะไรนะครับเขาอันนี้เป็นน่าสนใจเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับคือ Euclid Analytics นะครับเขาบอกเป็นคนที่เอา AWS มาทำเป็นโซลูชันแล้วก็มาขายต่อนะครับเขาทำอะไรนะครับเขาบอกว่าของเขาอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการ optimize เรื่อง performance ของคนที่เข้ามาอยู่ในรีเทลช้อปปิ้งนะครับก็คือ Brick and Mortar คือเรื่องของพวกช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้านั่นแหละนะครับซึ่ง
แบรนด์ต่างๆนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีลูกค้านะครับที่ใช้ตัวนี้เยอะมากนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับ movement ของทราฟฟิกในห้างได้เลยนะครับทั้งหมดอยู่บน AWS ตั้งแต่วันแรกที่เขาสร้างโซลูชันนะครับที่เขาทำนะครับเขาทำอะไรเขาทำบอกว่าสิ่งที่เขาตอบก็คือเอ๊ะลูกค้ามาบ่อยไหมมีคนแค่ผ่านห้างไปไหมไม่ได้เข้ามีไหมหรือว่าจะแบบเข้ามาที่ร้านกี่คนออกไปที่ออกจากร้านเร็วกี่คนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาหรือว่ารีพีทนะครับหรือว่า engagement เป็นยังไงนะครับ time spent เป็นยังไงนะครับแล้วก็ travel ไปที่แต่ละโซนเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับเขาก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นโจทย์เป็น business outcome ก่อนสุดท้ายแล้วเขาบอกโอเคเขาต้องการตัวเลขอะไรบ้างนะ walk by จำนวน walk by นะครับจำนวน visitor นะครับใหม่เก่านะครับอยู่ในห้างนานไหมduration engagement เป็นยังไงมี bounce rate คือมาแล้วไม่มาหรือว่าออกเร็วเท่าไหร่นะครับ store font เป็นยังไง conversion นะครับ segmentation loyalty จะเป็นยังไงนะครับรวมถึงตัว regional นะครับ roll up report ต่างๆเป็นยังไงรวมถึงอย่างนี้สุดท้ายนะครับอันที่สุดท้ายจะบางนิดนึงก็คือเรื่องของ zoning เขาจะต้องจัดเรียงใหม่ zoning เขาจะจัดโซนแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งตรงส่วนของตัวเนี้ย data ที่เขาต้องการเขาต้องมีคืออะไรแคมเปญสิ่งที่เขาใช้เขาใช้ Wi-Fi footprint นะครับเขาใช้ตัว Wi-Fi มาช่วยนะครับแล้วก็มี transaction นะครับหลอกในการดูนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเขาเข้า flow ที่เป็นเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลปุ๊บเก็บเข้าไปอยู่ใน data lake นะครับมีการ process เอาใช้ตัว Hadoop cluster นะครับ EMR นะครับมา process ตัว data lake นะครับออกมาเก็บเข้า data warehouse นะครับมา visualize ให้ทางผู้บริหารดูนะครับเก็บเข้ามาในส่วนของ database ที่เป็น MySQL นะครับก็เห็นตัว analytics แล้วว่าจริงๆแล้วตัว analytics ของตัว solution ตัวร้านของเขาแต่ละร้านเป็นยังไงท่านเอง flow เหมือนกันจะเห็นว่าทุกอันนะครับเกี่ยวกับ big data เนี่ยเริ่มคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้อง define ให้ถูกต้องถามคำถาม define data เลือกเครื่องมือที่ถูกในแต่ละจุดเราก็สามารถจะทำตัว big data platform ในองค์กรของเรา success นะครับยูคริตเองนะครับก็เขาบอกว่าข้อมูลนะครับจริงๆแล้วของเขาข้อมูลต่อชั่วโมงเขาว่า10เทราไบต์ต่อชั่วโมงนะครับ process เป็นหลักชั่วโมงแทนที่จะเป็น2อาทิตย์ถูกไหมครับ cost reduction น้อยเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้400กว่านะครับจริงๆนี้เขาน่าจะมากกว่านี้แล้วแหละนะ400กว่า shopping center เลยนะครับถ้าลองดู analyze เขา analyze เป็นต่อเดือนเนี่ย10ล้าน 10,000 ล้านนะครับหมื่นล้านนั่นแหละหมื่นล้านอีเวนท์ที่เกิดขึ้นน่ะมีการทริกเกอร์อีเวนท์เก็บสแตทเป็นหลอกอ่ะ 10,000 ล้านหมื่นล้านนั่นแหละนะครับเยอะมากนะครับงั้นในสรุปนะครับตรงส่วนนี้นะครับคือว่าเอ้ยเราต้องช็อตลิสต์ก่อนว่าจริงๆแล้วเราจะทำบิสเนสเคสอะไรนะครับก่อนอื่นเลยอันนี้สำคัญมากนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะทำตัว Big Data Platform ไม่ได้นะครับเอา data นะครับมี data อะไรบ้างนะครับเช่นตัว metric ต่างๆ work log workflow log ERP transaction แล้วก็เอามานะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกเครื่องมือละนะครับการเลือกเครื่องมือนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการโจทย์มันต้องการเรียลไทม์ไหมหรือต้องการไม่ต้องการเรียลไทม์นะครับเราก็เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมนะครับกับส่วนของโซลูชันนะครับมีการทำเรียลไทม์ data เอาเก็บข้อมูลเข้า data lake ทำ cluster map reduce นะครับหรือว่า hadoop clusterCloudera หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำตัว process analysis นะครับทำ data warehouse นะครับ QuickSight ก็เกี่ยวกับพวกการทำ BI นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมนะครับที่กับองค์กรของเราท่านเองนะครับอันนี้ก็ถ้าลอง recap ดูของ Redfin นะครับก็เหมือนกันนะครับมีคำถามนะครับมี data แล้วก็มีเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือนะครับเราค่อยๆมาลองดูแต่ละอันนะครับว่าจริงๆแล้วแต่ละส่วนของ process จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ตรงส่วนของ ingest นะครับ store process แล้วก็ consume นะครับการนำเข้าข้อมูลนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทของข้อมูลมากเลยมัน variety ถูกไหมครับ big data มีข้อมูลที่เก็บอยู่ใน database นะครับข้อมูลที่อยู่ใน search document เป็นไฟล์นะครับหรือเป็นไฟล์ store เป็น log file ก็ได้หรือว่ามันอยู่ใน queue message queue ต่างๆนะครับ event หรือว่า streaming จาก device ต่างๆ IoT sensor นะครับอันนี้คือข้อมูลที่หลากหลายในเชิงของ big datanะครับซึ่งมันอยู่คนละซอร์สแหละเราจะทำยังไงในการที่จะเก็บเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้รวบรวมนะครับรวบรวมเสร็จก็คือใส่อันนี้คือที่สโตร์ในการที่เก็บนะครับ
ในการเก็บนะครับเรามาลองดูข้างล่างก่อนนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วมันเก็บปกติอยู่แล้ว database มันก็เก็บอยู่ใน relational database ที่ของเราเก็บไว้อยู่แล้วนะครับ search engine ปกติก็จะอยู่ใน Elasticsearch หรือว่าอยู่ในตัวที่เป็นตัว Solar ก็ได้นะครับหรือไฟล์ store ต่างๆก็เก็บไว้เป็นไฟล์นะครับตัว queue นะครับ message ต่างๆที่เกิดขึ้นปกติก็จะใช้เรื่องของ SQS คือใช้ queue ของ AWS ก็ได้real time data บางคนใช้ Kafka เนาะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ Kafka กันนะครับหรือว่าใช้ Kinesis Stream เป็น service ของ AWS นะครับหรือว่าจะเป็น Firehose DynamoDB Stream ตรงนี้ก็คือ real time data นะครับในการเก็บข้อมูลแบบ real time นะครับซึ่งเราบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างเช่น SQS นะครับก็คือเรื่องของการจัดการคิวนะครับ Kafka เรื่องของ distributed messaging system นะครับ Kinesis ก็เกี่ยวกับการเก็บพวก storage ต่างๆFirehose ก็คือจากเอาจาก real time เก็บเข้าเป็นไฟล์นะครับ DynamoDB ก็เป็น NoSQL ตัวหนึ่งนะครับเราเลือกเครื่องมือที่ถูกนะครับในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทนะครับอันนี้จะดีเทลนิดนึงนะครับลึกนิดนึงนะครับคือไอตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับพวก real time analytic อะครับจริงๆแล้วอะมันเป็นเหมือนเป็นบัฟเฟอร์ตรงกลางแสดงว่ามันใช้หลักการคือ producer กับ consumer นะครับคือมีคนโยนของเข้าไปคนโยนdata เข้าไปแล้วก็มีคนเอา data มาทำงานก็คือ producer คือคนสร้างข้อมูล consumer คือเอาข้อมูลไปใช้นะครับซึ่งตรงส่วนแล้วส่วนหลักๆแล้วจริงๆไอ้ตัวที่มันเป็น real time เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Kinesis Stream หรือพวก Kafka เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะจัดเรียงข้อมูลทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time ได้นั่นเองนะครับก็จัดเรียงข้อมูลปุ๊บเราก็ให้ consumer เอาไอ้คอนซูเมอร์มันคือตัว process คือโปรแกรมเนาะไม่ใช่เป็นลูกค้าเนาะเป็น process โปรแกรมอะมาดึงข้อมูลตามที่เราต้องการใช้ท่านนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลังบ้านที่ว่าเราจะเก็บข้อมูลแบบ real time ยังไงนะปกติที่เราเห็นกันปกติอยู่แล้วเราเก็บข้อมูลไอ้ข้างบนอะตอนนี้เราจะเริ่มทํา real time เราต้องเริ่มศึกษาแล้วว่าข้อมูลการเก็บแบบ real time จะต้องทํายังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็น Firehose นะครับก็มีข้อมูล real time นะครับเขาเก็บเข้า S3 ก็คือเป็นไฟล์หรือว่าเข้าตัว Redshift ก็คือ Data Warehouse ตรงได้เลยนะครับข้อมูลจากเซนเซอร์ไม่ต้องมีตัว process CPU อะไรเลยเก็บเข้า Data Warehouse เราทํา BI บน Data Warehouse ก็จบได้เลยนะครับซึ่ง storage นะครับในการใช้จริงๆอ่ะมันมีหลายแบบมากเลยนะครับเครื่องมือแต่ปัจจัยที่สําคัญคือเราต้องดูว่าจริงๆมันเป็น hot กับ warm เนาะคือความร้อนของข้อมูลแหละคือข้อมูลน่ะจริงๆแล้วถ้าเรามีความร้อนน่ะมีความร้อนคือแบบใช้บ่อยมีการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมันคือร้อนมากถ้าข้อมูลเย็นก็คือข้อมูลแบบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอยู่แช่นานๆท่านเองเราตัดสินใจการเลือกใช้เครื่องมือจากไอ้ตรงนี้แหละในการทำหลายๆอย่างของการทำพวก Big Data นะครับซึ่งตัวส่วนของการเลือกใช้เครื่องมือนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันคือเซอร์วิสของ AWS แหละนะครับก็จะเรื่องของตั้งแต่เรื่องของไซส์ก็ไม่เท่ากันวิธีในการ deliver คือข้อมูลที่อยู่ในตัวการเก็บข้อมูลเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สเปคละนะครับว่าแต่ละอันจะเป็นยังไงท่านเองนะครับเขาก็เลยมาเรนเดอร์สีให้เราดูง่ายๆนะครับเขาบอกว่างั้นถ้าเป็นข้อมูลแบบ real time เนาะข้อมูลไอ้ตรงเนี้ยเป็น hot ถ้า hot เนี่ยถ้าข้อมูลแหล่งข้อมูลเราแบบข้อมูลมาไหลมาเรื่อยๆเลยต้องเลือกใช้หนึ่งในนี้ละข้อมูลแบบ SQS ก็คือข้อมูล message queue ก็อาจจะ warm หรืออาจจะเป็นแบบ hot ก็ได้แต่ข้อมูลของ S3 นะครับ file storage นะครับตั้งแต่ cold เย็นๆเลยนิ่งๆเลยเราเก็บข้อมูลมาแล้วปีที่แล้วจะเก็บไว้ที่ไหนล่ะก็เก็บไว้ใน S3 นี่แหละนะครับเก็บเป็น log ไว้เป็น batch ไว้นะครับซึ่ง S3 นะครับเกิดไว้นิดนึงนะครับก็ S3 นะครับจริงๆแล้วคือเป็นที่เก็บนะครับของข้อมูลที่มี durability คือความคงทนของข้อมูล 99.99 91 ตัวมันคือ element 9หมายความว่าใน 10,000 ล้านปีจะมีไฟล์ที่หายไปฟึงไฟล์นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วว่าเก็บใน S3 อ่ะข้อมูลไม่หายหรอกนะครับแทนเดี๋ยวนี้คือถ้าเราต้องมาได้ durability เท่านี้แต่เราต้องซื้อฮาร์ดดิสก์ในองค์กรของเราเพื่อเก็บไฟล์แบบเนี้ยไฟล์เราต้อง archive เป็น10ปีเลยนะโอ้ลองคิดดูว่าเราจะต้องลงทุนฮาร์ดดิสก์ลงทุนยังไง redundancy ยังไงเพื่อให้ข้อมูลใน10ปีข้างหน้าข้อมูลไม่หายนะครับก็เก็บข้อมูลใน S3 นะครับเก็บได้ไม่จำกัดนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ AWS ก็เป็นคนสเกลตัวเครื่องต่างๆให้น
นะครับแต่บางทีนะครับเราบอกว่าการใช้งานเนี่ยบางทีเขาบอกว่า S3 มันคือ cloud storage เนาะเก็บข้อมูลกับ DynamoDB คือ database การใช้งานบางทีอาจจะไม่คอสจะไม่เท่ากันจริงๆมัน use case เท่ากันนะครับแต่การใช้งานไม่เท่ากันเขาบอกว่าจริงๆเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นมีของชิ้นนึง2 กิโลไบต์ปกติแล้ว object size 2 กิโลไบต์แต่ว่ามีไซส์ทั้งหมดต่อเดือนประมาณสัก 1.4 เทราไบต์มีของประมาณสัก700กว่าล้านชิ้นคือของชิ้นเล็กๆเลยเป็นแบบล็อกเล็กๆๆๆๆนะครับอ่านเขียนต่อวินาที300จริงๆแล้วเวลาเราคำนวณนะครับคอสต่างๆนะครับบางทีแล้วเนี่ยการใช้ database เนี่ยบางทีมันถูกกว่าการใช้ตัว cloud storage ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ทุกเคสแบบเก็บเป็นไฟล์แล้วมันจะถูกเก็บ database บางทีถูกกว่านะครับมันก็ดูอยู่ที่การคำนวณคอสด้วยนะครับบางทีก็ใช้ตรงส่วนของ S3 นะครับบางส่วนของบางส่วนก็ DynamoDB ก็คือเรื่องของตัว database นะครับก็เปรียบเทียบคอสได้นะครับตอนหลังนะครับว่าเราจะออกแบบการเก็บยังไง AWS เองเนี่ยเพิ่งมีเซอร์วิสนะครับจริงๆเซอร์วิสนี้สักปีกว่าแล้วปกติเราเป็นไฟล์ถูกไหมครับเราจะ query SQL เราต้อง query ยังไงเราต้องเอาไฟล์ไปใส่ databaseAWS เลยออกเซอร์วิสที่ว่า Athena คือเรา query SQL บนไฟล์ได้เราไม่ต้องเอา import ไฟล์เข้า database ก่อนแล้วค่อย query SQL ไม่ต้องจอยกันอันนี้คือเซอร์วิสที่ว่า Athena แสดงว่าในอีกหน่อยตอนนี้คือในองค์กรมี data lake มีเป็นไฟล์เยอะเต็มไปหมดเลยเรา query SQL บน AWS บน Athena ได้เลยบน S3 ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอา import ข้อมูลวิเคราะห์เสร็จแล้วข้อมูลมันก็โตบวมขึ้นเรื่อยๆดาต้าเบสก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งคือถ้าใครใช้ตัวพวก Hadoop เนาะ Hadoop Cluster ก็จะเป็นพวก HDFS ลงมาก็เป็น S3 หรือ Gracia Gracia มันคือเหมือนเป็นฐานน้ำแข็งเนาะก็คือเก็บข้อมูลแบบลองเทอมนั่นเองนะครับก็เราก็เลือกใช้วิธีในการเก็บข้อมูลได้นะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลแบบเย็นหรือร้อนนั่นเองนะครับจริงๆคอนเซ็ปต์แค่เย็นหรือร้อนนั่นเองนะครับในส่วนของข้างบนปกติเรารู้อยู่แล้วนะครับเราเก็บปกติอยู่แล้วนะครับเราเก็บใน RDS Relational Database Service MySQL Microsoft SQL Oracle Postgres ต่างๆพวกนี้ในองค์กรนะครับใช้กันอยู่แล้วนะครับ DynamoDB NoSQL เนาะ Elastic Cache นะครับ Elastic Search ด้วยนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ Warm ถึง Hot นะครับว่าปกติแล้วเราจะอยากจะเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับอันที่ไม่ดีนะครับทุกอย่างอยู่ใน Relational Database นะครับอย่านะครับตอนนี้องค์กรบางทีแบบไม่รู้จะเก็บข้อมูลยังไงสร้างเทเบิลใหม่สร้างดาต้าเบสใหม่เก็บเข้าไปอยู่ใน relational database อัดเข้าไปในนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับในการทำ big data นะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะ best practice คือให้ใช้ storage ตามที่เราควรจะใช้นะครับก็คือ cache NoSQL search engine ต่างๆก็แล้วแต่ว่าแบบไหนถึงเหมาะนะครับprocess การ analyze นะครับมีหลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าของเราต้องการทำเรียลไทม์ไหมถ้าเราต้องการทำเรียลไทม์มี storm นะครับเรื่องของพวก spark ml นะครับ spark ต่างๆนะครับ kinesis analytics ต่างๆพวกนี้ก็เป็น hot ละนะ fast เราทำ batch processing ก็จะเป็น emr เป็น hadoop cluster นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการเลือกแบบไหนนะครับ process analyze นะครับเป็น tools นะครับต้องลองดูแล้วเราจะใช้ทำ machine learning ไหมถ้าเราทำ machine learning โอเคงั้นเป็น Amazon ML ไหมหรือว่าเป็น EMR ที่เป็น Spark ML หรือว่าเราจะใช้ service base ที่เป็นของ AWS ก็คือ recognition นะครับ interactive นะครับทำพวก Presto นะครับเรื่องของ Redshift ต่างๆ EMR เป็น Spark ทำเป็น data warehouse ไหมนะครับ batch processing ใช้ map reduce ไหมนะครับใช้ตัว Spark Hive messaging ต้องการทำ messaging app ไหมนะครับ streaming จะทำยังไงนะครับบางทีใช้ storm เนาะบางคนใช้ real time analysis นะครับก็มีเหมือนกันนะครับ EMR นะครับเป็น Hadoop cluster เนาะที่ปกติแล้วถ้าเราสร้างตัว Big Data platform ของเราเองอะเราต้องลงโปรแกรมเยอะมากในการทำไอตัว Hadoop cluster ตัวเนี้ยมัน AWS เขาเรียกว่า EMR ลงโปรแกรมให้หมดเลยเราแค่เลือกใช้ว่าต้องการกี่เครื่องกี่โนดเปิดขึ้นมาปุ๊บใช้งานตัว Big Data ได้นะครับโดยที่เราใช้ตามจริงจ่ายตามจริงหมายความว่าเรา process วันนึงชั่วโมงเดียวแล้วอีก23ชั่วโมงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้เราไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อเครื่องทิ้งไว้เราก็เปิดเครื่องขึ้นมาทำงานเสร็จปิดเครื่องให้หมดเสียคอสแค่1ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งก็จะมีอันอื่นนะครับ EMR ก็ซัพพอร์ตพวก Hive พวกปกติที่เป็นคลัสเตอร์อยู่แล้ว Map Reduce นะครับ EMR ตัว Hadoop ปกตินะครับซึ่ง Hadoop เนี่ยก็อาจจะดึงข้อมูลมาจาก S3 ก็คือเป็นไฟล์เก็บเข้า database แล้วก็ไปกลับมาให้ได้นั่นเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคอสมันเท่ากัน2ตัวนี้อันแรกคือ1เครื่องเราบอกว่าบริษัทเรามีงบแค่ซื้อแค่1เครื่อง on premise ต้องใช้100ชั่วโมงรันกับไอ้100เราใช้100เครื่องอ่ะกับรันแค่1ชั่วโมงอ่ะต้นทุนเท่ากันนะครับในบนคลาวด์ถูกมั้ยครับแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันผลลัพธ์แบบนี้100เครื่อง1ชั่วโมงเร็วกว่าได้ business value ที่สูงกว่าแบบนี้เกินวันละอ้าวอย่างงี้เรียลไทม์เป็น process แต่ละวันก็ทำไม่ได้นะครับ Redshift นะครับเป็นตัวเรื่องของ data warehouse นะครับ AWS ก็มีตัว data warehouse ให้นะครับก็คือ connect กับพวก BI tools อื่นๆได้หมดเลยนะครับที่เป็น commercial ทั้งหมดนะครับ connect กับตัว Redshift ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลไอตัว BI tools ใหม่ๆนะครับที่เราใช้ในองค์กรมันจะมีเรื่องของ Redshift compatible อยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ข้อมูลเก็บเนี่ยเข้าไปที่ Redshiftนะครับเข้าใน Redshift ปุ๊บเข้า BI tools ได้นะครับก็จริงๆอันนี้แค่เป็นแบ็คกราวด์เฉยๆว่า AWS จะใช้ตัว Intel เนาะสำหรับคนที่ใช้ตัว Big Data Platform AWS มีเครื่องขนาดใหญ่มากให้ใช้เลยถ้าต้องการ RAM แบบใหญ่ RAM ขนาด 2TB ต้องการ RAM แบบเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็คือแบบพวก Database HANA เนาะใช้หรือพวก Presto หรือ Spark ที่มีข้อมูลเยอะ In Memory Databaseprocess อยู่ใน RAM นะครับในการเลือกนะครับเลือกแต่ละแบบเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วบอกว่า Glacier เนี่ยคือที่เก็บข้อมูลแบบ long term เหมือน tape backup ถ้าใครใช้ tape backup เนาะ$7ต่อ terabyte ต่อเดือน300บาทต่อ terabyte ต่อเดือนนะครับถูกมากนะครับก็จะลองลงมาบอกอันนี้ใช้นานๆใช้ทีนะถ้าใช้บ่อยๆอย่าง S3 ล่ะก็ราคาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเช่น Genesis เรื่องของ Real Time ก็จะเริ่มแพงขึ้นละเพราะฉะนั้นมันก็จะไล่ตั้งแต่โคไปจนกระทั่งถึงฮอตนั่นแหละว่าจริงๆยิ่งฮอตมันก็ยิ่งแพงเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงส่วนของตัวการ Analytics นะครับบางทีเราบอกว่าเราต้องการใช้ AI นะครับบางทีเราก็ AWS ก็มีตัว AI ตัวแพลตฟอร์มให้นะครับบอกว่าต้องการทำอะไรบ้างล่ะเราบอกบางทีนะครับอันนี้เดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับตัว prediction เราต้องเริ่มทำ prediction แล้วจริงๆแล้วการทำ learning เนาะมันก็แบ่งออกมาเป็น2ส่วนเองนะครับส่วนของตัวหลักๆ ก็คือ supervise คือเราต้องสอนเขาก่อนอีกส่วนนึงคือ unsupervise ก็คือเราไม่ต้องสอนเขานะครับไอ้ที่สอนเขาก่อนก็คือ classification คือเช่นตัวอย่างอะไรอะไรบ้างมี fraud หรือเปล่าไอ้ตัวนี้เป็น fraud หรือเปล่า transaction นี้นะครับเราต้องสอนมันก่อนว่าไอ้แบบนี้คือ fraud แบบนี้ไม่ fraud เดี๋ยวมันถ้ามี transaction ใหม่มาเดี๋ยวมันจะตอบว่า fraud หรือเปล่านะครับการทำ regression นะครับก็คือเรื่องของพวก customer เป็นยังไงนะครับ lifetime เป็นยังไงนะครับการทำถ้าเราต้องการทำ market segmentation เป็น clustering ล่ะนะครับเป็นโจทย์ clustering นั่นเองตัว machine learning AWS เนี่ยก็มี service ให้แบบ ready to use เลยนะครับก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องสร้างตัว infrastructure เองเรา feed ข้อมูลเข้าไปสุดท้ายเรา predict ออกมาได้ของนะครับก็เราใช้ service machine learning ก็ได้นะครับซึ่ง machine learning algorithm ที่ support นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวเรื่องของ classification นะครับ sentiment analysis นะครับ linear regression clustering นะครับการ recommendation ต่างๆ association rules เนาะ market basket analysis นะครับ neural network พวก deep learning เนาะ speech recognition หรือ pattern ต่างๆนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้ใช้แหละนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มจริงๆส่วนของ machine learning อ่ะจริงๆแล้ว AWS มันมีแพลตฟอร์มนะครับมีตัว tools ให้คือต้องบอกก่อนว่า Amazon เนี่ยเป็นระบบเปิดระบบเปิดคือทุกค่ายสามารถที่จะใช้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกไลบรารีสามารถที่อยู่ในบน AWS ได้ AWS เขามีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Machine Learning Image ลงให้ทุกแบบเลยลง TensorFlow ให้ Cafe ให้ของ Microsoft มีอีกหลายตัวหนึ่งเนาะก็จะมีลงให้ทุกไลบรารีเลย Ready to use เลยถ้าเราเลือกได้ด้วยว่าจะเป็น GPU หรือเปล่าถ้ามี GPU ปุ๊บต่อการ์ดจอให้เราไม่ต้องมาคอนฟิกไอตัว TensorFlow ไม่ต้องคอนฟิกตัว Cafe ต่างๆเองนะครับเราใช้ Machine Learning Image เนี่ยทำตัว Machine Learning ได้เลยนะครับตัว Recognition เนาะจริงๆแล้วเรื่องของการทำ Image Recognition เนี่ยก็เริ่มไปที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วส่วนของ AWS เนี่ย
ด้านหลังเขาทำ deep learning ให้เราแล้วเราไม่ต้องสร้างโมเดลนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราส่งรูปเข้าไปมันก็จะตอบกลับมาเลยว่ารูปนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมีน้ำมีสระว่ายน้ำมีนู่นนี่นะครับอยู่ในบ้านนะครับหรือว่าบางทีเป็นหน้านะครับเราก็จะเห็นเซนติเมนต์ละว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่นะครับรู้เลยว่ามีหนวดไหมมีเคราไหมยิ้มอยู่หรือเปล่ามีความสุขอยู่หรือเปล่านะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์เรื่องของโฟลว์เรื่องของพวกลูกค้าของเราได้นะครับจริงๆมันมีเดโมเนาะจริงๆแล้วเราไปลองเล่นได้นะครับ code4.cloud/image มันเป็นตัวนี้เราลองไปเล่น recognition ได้นะครับอันนี้อย่าลืมแต่อันนี้มันเก็บมันก็จะมีคนอัพโหลดไปเรื่อยๆนะครับอย่าเอารูปที่เรารู้สึกว่ามัน privacy ขึ้นไปนะครับเป็นเดโมนะครับของ AWS นะครับแล้วก็อัพโหลดรูปนี่แหละขึ้นไปสิ่งที่เจอก็คือมันจะบอกว่าอ๋อโอเครูปเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็จะใช้ตัว deep learning model ของเราเนี่ยไอของเขาเนาะมาตอบเลยอย่างเช่นไอตัวนี้มีคนอัพโหลดรูปกาแฟขึ้นไปบอกว่านี่ coffee cup ครับมีเป็นเหมือนเป็นเครื่องปั้นเนาะต่างๆมีเป็นรถมี face detect มั้ยมีหน้าคนกี่คนนะครับก็ตอบกลับมาได้เลยนะครับนี่เป็นอะไรนะครับเป็นรองเท้าก็ตอบมาเป็นรองเท้านะครับเป็นโค้ดเป็นชูนะครับตอบกลับมาได้หมดนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างตัวโมเดลของเราเองเป็นแค่เป็นเซอร์วิสที่เรียกใช้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็น Echo เนาะ Echo ก็คือเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เราไว้ในบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะพูดโต้ตอบกับตัว Alexa ได้ Alexa มันเหมือนเป็น AI ที่อยู่ใน Echo อีกทีนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเขาจะมีเรื่องของพวก speech to text ก็คือการจับคำมาเป็นเสียงเนาะจริงๆเขาบอกว่ามีไอตัวเนี้ยมันเหมือนมันมีเว็บนึงเนาะที่ผมจำชื่อไม่ได้เป็นเว็บสอนภาษาอังกฤษนะครับเปิดใหม่เป็นสตาร์ทอัพที่ based on poly 100% เขาบอกว่าไม่มีคนไม่มีการอัดเสียงจากคนเลยเขาบอกโพลี่นี่สมูทมากจนกระทั่งเขาสามารถที่จะเปิดเว็บสอนภาษาอังกฤษได้แล้วคนแบบรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบต้องออกเสียงยังไงคำยังไงนะครับทำให้เหมือนซินเทไทส์เหมือนคนนะครับก็ text to speech เนาะก็คือมี text ไปก็มี speech ออกมานะครับก็กลายเป็นโพลี่นะครับส่วนของ Lex นะครับก็คือเป็นเรื่องของแชทบอทละเราต้องการทำแชทบอทในองค์กรนะครับแล้วก็ใช้ Lex นี่แหละในการจัดการนะครับก็เป็นNLU นะครับแล้วก็ Automatic Speech Recognition นะครับก็ใช้โมเดลเดียวกับ Alexa แล้วพูดแบบ Alexa รู้เรื่องนะครับก็ไอตัวเนี้ยคือโมเดลอยู่ข้างหลังนะก็คือ Lex นั่นแหละนะครับมันเป็น conversational chatbot คือทำเป็นเหมือนเป็นแชทบอทที่ตอบโต้เป็นเซสชันเก็บเซสชันต่างๆได้นะครับนี่ตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าต้องการบุ๊กห้องรถโรงแรมนะครับเขาก็บอกโอเคต้องการบุ๊กยังไงโรงแรมอยู่ที่ไหนก็ตอบออกมานะครับตอบเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปจองโรงแรมให้เราเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นั่นเองถ้ากลับมาดูตรงส่วนของตัวตั้งแต่เก็บนะครับ store process นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะลืมไปส่วนหนึ่งการทำ ETL อันนี้ปวดหัวขององค์กรแน่นอนนะครับการ transform data นะครับ ETL คือการ transform data จริงๆแล้วมันมีเรื่องของมันมีคนที่เป็นทำเก่งทางด้านนี้อยู่แล้วแหละนะครับเราก็สามารถที่จะใช้third party ก็ได้นะครับ Informatica นะครับ Attunity นะครับต่างๆที่บางทีองค์กรเราชินอยู่แล้วนะครับก็ใช้เหมือนกัน AWS ก็มีเรียกว่า AWS Glue เนาะ Glue คือเหมือนเป็น ETL as a service ก็คือเราไม่ต้องซื้อเครื่องก่อนเราไม่ต้องซื้อ license นะครับเราทำ ETL transform data จาก source นึงไปอีก source นึงได้การ map table ต่างๆนะครับใช้ Glue ได้หมดนะครับก็สามารถที่จะทำพวก workflow ของการทำ ETL การ transform data จากอันหนึ่งบอกว่าเราต้องการมี customer database มาบวกกับตัวเรื่องของ transaction สุดท้ายสรุปออกมาผลว่าจริงๆคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ทำ loyalty ก็สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ glue เนี่ยในการ process ได้นั่นเองนะครับทำเป็น job based ก็ได้นะครับส่วนของสุดท้าย consume นะครับ consume เนี่ยจริงๆแล้วว่ามันแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนแหละเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่อง data scientist เนาะ data scientist เนี่ยจริงๆก็จะใช้เยอะใช้ได้อาจจะมีเครื่องมือให้ใช้เยอะกว่านะครับทำโน้ตบุ๊กบ้างทำมาเล่นข้อมูลนะครับหรือว่าบางทีทำ API based นะครับ
แต่ว่า business user ส่วนใหญ่เขาก็ชินกับ GUI เนาะกด browse ดู view ต่างๆก็ใช้ Tableau คลิก view หรือว่าจะใช้เครื่องมืออื่นก็ได้คิบานาก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เครื่องมือ enterprise อื่นๆก็มาเชื่อมต่อจากข้อมูลที่เรา analyze เสร็จแล้วนั่นเองนะครับของ AWS เขามีตัว QuickSight เนาะก็เป็น BI ของ AWS แหละนะครับซึ่งสามารถที่จะเชื่อมได้เหมือนกันนะครับก็เป็น QuickSight ก็ราคา9 user นะครับ9เหรียญต่อ user ต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็น QuickSight นะครับหน้าจอเขาก็เป็นอันนี้จะไม่ค่อยเห็นเนาะเป็น UI แหละเป็นเว็บเบสนะครับเราก็เข้าไปเล่นวิวต่างๆได้เพราะว่าจริงๆคือมีเว็บของน่าจะเป็นกรมขนส่งของเกี่ยวกับพวกเครื่องบิน flight data นะครับเขาบอกว่าเขาใช้ QuickSight แหละในการทำนะครับก็มันก็จะเป็นเว็บนี่น่าจะเป็นตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับเขาก็ใช้พวก QuickSight นั่นแหละในการ generate เรื่องของพวกกราฟต่างๆนะครับก็เอามาวิวได้นะครับทำให้ของเราไม่ต้องมีเรื่องของ BI tools ต่างๆนะครับในการจัดการกราฟนะครับอันนี้ของจริงของรัฐบาลอเมริกาเนาะรวมกันนะครับได้แบบภาพแบบนี้นะครับข้อมูลนะครับมีหลากหลายนะครับตั้งแต่ data source เนี่ยปกติเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าคนแต่ละระบบเขาก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้ละนะครับแต่เราก็ต้องเลือกละว่าเราจะเก็บยังไงนะครับจะใช้อะไร process นะครับอาจจะใช้อะไรในการ consume เท่านั้นเองแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมว่าจริงๆโจทย์มันคือโจทย์อะไรก่อนนะครับอย่ามาโฟกัสเรื่องไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันเดี๋ยวมันก็จะมีอันของใหม่ตลอดเวลาแล้วแหละว่าสุดท้ายเราจะใช้อะไรนะครับมันเดี๋ยวก็จะมีของใหม่มาเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ business outcome เป็นยังไงนั่นเองนะครับมีของอาจจะมีธนาคารนะครับที่ใช้นะครับเรื่องของพวก all in car คือเขาใช้ระบบทั้งหมดอยู่ในแบงค์ของแบงค์ของเขานะครับอยู่บนธนาคารเขาเกี่ยวกับพวกการทำพวก insurance policy claim นะครับหรือพวก call banking นะครับก็ใช้นะครับหรือว่าจริงๆเรื่องของการทำพวก trading เนาะบางทีเขาบอก commission trading นะครับก็เป็น Robinhood เป็นระบบนะครับเป็น startup นะครับหรือว่าจริงๆแล้ว Netflix ก็ใช้นะครับในการจัดทำพวกระบบ recommend นะครับบางทีเรากดแล้วโอ๊ยเราควรจะใช้เราจะดูหนังอะไรดีนะครับมันก็เลคคอมเมนต์ระบบให้มานะครับมีใครเล่นเกม4ในเกมนี้ในหนึ่งในนั้นบ้างนะครับเป็นค่ายของซูเปอร์เซลล์เนาะซูเปอร์เซลล์เนี่ยจริงๆแล้วเขาอยู่บน AWS ตั้งแต่แรกเลยนะครับทั้งหมดเป็น Data Analytics ตั้งแต่แรกเลยของเขากดตั้งแต่เราคลิกเล่นว่าด่านของเราแบบคนตายด่านนี้เยอะเขาต้องปรับด่านใหม่ละไอ้พวกเนี้ยข้อมูล Analytics ของเขาถูกทุกๆคลิกของเราที่อยู่ในตัวเกมทั้งหมดนะครับเข้ามาเก็บแล้วก็วิเคราะห์ทำ Big Data เพื่อปรับปรุงเกมของเขาอ่ะให้ฮิตอยู่ตลอดเวลาทำให้น่าเบื่อตลอดเวลาด้วยซ้ำนะครับข้อมูลของ Crash of Care ดีกว่า10เทราไบต์ต่อวันนะครับเยอะมากเก็บที่ S3 นะครับมีเป็น Hadoop Cluster เปิดตลอดเวลาทำพวก Kinesis Real Time Analytics หรือว่าจริงๆมีเคสที่ใช้อยู่บน AWS เหมือนกันนะครับ 100% นั่นก็คือ Adlo เนาะแอดโลมันคือทำรีทาร์เก็ตติ้งมารีทาร์เก็ตพวกแบนเนอร์ปกติแล้วเวลาเราเคยเข้าเว็บหนึ่งเนาะเราเข้าเว็บอื่นเนี่ยไอตัวแบนเนอร์มันก็หลอกหลอนเราไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้วิธีการทำรีทาร์เก็ตเนาะว่าจะทำยังไงให้มันตรงกับเรานะครับข้อมูลของเขาอะครับ300เทราไบต์ต่อเดือนนะครับเป็นข้อมูลใหม่นะครับเขาจะ process แบบเรียลไทม์ยังไงเพราะว่าของเขาต้องวิเคราะห์เรียลไทม์มากเลยนะครับว่าได้เราเข้าเว็บนี้แล้วเอ้ยจริงๆเราน่าจะชอบตรงนี้เขาก็เลยเอาแบนเนอร์ตัวนี้มาแสดงผลในการเข้าเว็บครั้งหน้าของเรานะครับตรงนี้แหละนะครับที่เราต้องลองดูแล้วว่าจะเกิด business value ยังไงกับองค์กรนะครับโดยสรุปนะครับจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง3ส่วนนี้แหละนะครับถ้าองค์กรของเราจะเขาเรียกว่าจะทำตัวส่วนของ big data เนาะก็ตรงส่วนของ business outcome ต้อง define ก่อนนี่สำคัญอย่าสนใจเครื่องมือแบบลูกเล่นแบบเอ้ยมีโอ้ยครับค่าน่าสนใจมากเลยเทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องสนใจนะครับ define business outcome ก่อนนะครับอันที่2คือลองนะครับลองนะครับว่าเอ้ยไอเดียของเราเนี่ยเราทำออกมาแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับอยู่บนคลาวด์การลองคอสต่ำหมายความว่าเอ้ยถ้าลองผิดไม่เวิร์กก็ลองใหม่แต่ถ้าอยู่บน on premise อะต้องของบละต้องขอซื้อเครื่องแบบนี้ก่อนนะครับก็จะลองได้เนี่ยถ้าลองพลาดเนี่ยเริ่มแย่ละนะครับลองนะครับ
จ่ายตามที่เราต้องลองเราก็ลอง data เล็กๆมาลองดูว่าจริงๆแล้วเราทำ flow big data ยังไงทำยังไงให้คล่องตัวนะครับการทำ data processing นะครับข้อมูลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วข้อมูลเรามากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงให้เราคล่องตัวนั่นเองสามข้อนี้ครับที่จริงๆแล้วจะทำให้ตัวองค์กรของเราเนี่ยจริงๆแล้ว success ในเรื่องของการทำ big data นะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเรา define แค่สามเนี้ยเราทำให้สามเนี้ยตอบโจทย์ objective สามอันเดี๋ยวก็ success นะครับก็ขอบคุณครับวันนี้ก็เผื่อใครมีคำถามสงสัยนะครับก็สอบถามได้นะครับพอดีผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมไอ้นั่นนะ Clash Royale Clash of Clans อะไรเนี้ยผมเล่นอยู่แล้วก็ผมเองก็พยายามไม่จ่ายเงินนะจริงโดยหลักการคือมันจะพยายามที่จะจูงใจให้เรายอมสเปนเงินอะไรบางอย่างเพื่อที่จะซื้อไอเทมซื้อสกิลอะไรบางอย่างลงไปนะแต่ถ้าคนที่ไม่ยอมจ่ายเขาจะมีวิธีการยังไงนะหรือว่าใน data เนี่ยมันจะวิเคราะห์หรือมันจะยังไงได้บ้างฮะจริงปกติแล้วของเขาก็จะในเคสสตัดดี้ของเขาเนี่ยของเขาก็เล่าว่าจริงๆอ่ะไอตัวพวกข้อมูลต่างๆพวกเนี้ยเขาจะมีเรื่องของข้อมูลเฉลี่ยว่าจริงๆแล้วข้อมูลจะสเปนเป็นยังไงแล้วใครด่านแบบวิธีไหนที่จะทำให้คนจะสเปนเงินตรงเนี้ยครับเขาเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาวิเคราะห์หมดเลยครับแล้วก็จูงใจผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทำพวก A/B testing มากกว่าว่าของเขาคิดว่าไอเทมแบบเนี้ยออกมาแล้วคนน่าจะอยากซื้อเพื่อทำอะไรบางอย่างซึ่งไอ้ลักษณะนี้มันสามารถบิดมุมไปให้เหมือนอย่างเดอะมอลล์อย่างรีเทลอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้ถูกไหมฮะได้ถูกครับเพราะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการทำแคมเปญถ้ามองไปถึงเรื่องของการแคมเปญการขายนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้วิธีเดียวกันกับที่อย่างการทำเกมมาประยุกต์นะครับแล้วก็ทำแคมเปญให้ตรงกับคนที่ต้องการเพราะจริงๆเราก็อยากจะเขาเรียกว่าคอนเวอร์ชันดีกว่าครับคือสุดท้ายเราต้องทำให้เกิดคอนเวอร์ชันแหละว่าเฮ้ยมีเกิดทรานแซคชั่นจริงนะครับเพราะฉะนั้นตัวไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือว่าเป็นทางบิสเนสทุกที่เราต้องอยากทำให้เกิดคอนเวอร์ชันอยู่แล้วเราใช้เทคนิคเดียวกันครับในการจัดการได้ครับทีนี้มีท่านอื่นๆเดี๋ยวช่วงที่เดี๋ยวเราเบรกนิดนึงนะครับแล้วเรากลับมาแล้วก็ผมคงจะจัดคงไม่ได้จัดเวทีแบบเนี้ยคงจะจัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เชิญทุกคนเข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้เราสร้างการมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ใครมีเคสหรือใครอยากจะบอกหรืออยากจะเล่าอะไรก็ลองคุยกับทางวิทยากรทั้ง3ท่านซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเคสตัวอย่างของ Fixie นะครับว่าเราใช้ตัว Data Analytics แล้วก็ใช้ AI เข้ามาช่วยยังไงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวคงจะใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วคงจะพูดคุยกันในประเด็นในแต่ละเซกเตอร์เป็นยังไงแล้วก็ผมจะพยายามมอนิเตอร์อยู่ข้างๆนะครับแล้วพยายามจะเขียนภาพอะไรออกมาให้เห็นในตัว NAA ว่าเอ๊ะในสิ่งที่เรามาคุยกันในวันนี้สิ่งที่รับฟังจากทางอาจารย์ทั้ง 2-3 ท่านที่ผ่านมาครับเรื่อง Data IoT Data Analytics แล้วก็เรื่องของตัว AI เนี่ยมันในอนาคตเราจะขยับขยื่นแล้วเราจะหมุนไปในมุมมองไหนได้บ้างและ NAA จะซัพพอร์ตยังไงอย่างในกลุ่มรีเทลอย่างเงี้ยจะช่วยเสริมยังไงให้กลุ่มรีเทลที่เป็น SME รีเทลที่เป็นขนาดใหญ่อย่างที่เรากำลังมาอยู่เงี้ยจะช่วยกันยังไงนะครับทีนี้ถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวก็เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวคงจะทันเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกทีนึงในสักประมาณสัก15นาทีนะครับทีนี้ก็ขอขอบคุณทางดร.วิทย์นะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็เคสตัวอย่างของระดับโลกนะครับทาง Amazon อย่างเงี้ยได้เข้ามาให้เราได้เปิดหูเปิดตาได้เยอะขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับครับครับ